เจริญสุขแด่สาธุชนผู้รับชมรับฟังผ่านทางสถานีโทรทัศน์พุทธภูมิ HBBTV 999หรือทั้งคลื่นวิทยุ FM 89.25 MHz หรือที่หนึ่งคลื่นครับที่คลื่น FM 107.25 MHz สาธุชนและรับชมรับฟังนี้เป็นรายการธรรมะสว่างใจรายการธรรมะสว่างใจดำเนินโดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองกตปุญโญและผู้สานธรรมิต่อจากพระเดชคุณพ่อคือพระครูสมุปรินสิริวัฒโนท่านเป็นเจ้าวาดฟังเสียงธรรมนะครับครับในวันนี้ทางรายการธรรมะสว่างใจก็ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์จรัญทักขยาโนท่านเป็นเจ้าวาดอยู่ที่วัดหลวงวินครับที่จังหวัดเชียงใหม่ก็ได้เมตตามาตอบปัญหาธรรมะและข้อปฏิบัติแก่สาธุชนในวันนี้นะครับส่วนธรรมาภาพผ่านลงลิขุนักโรดำเนินรายการในวันนี้สาธุชนยังสามารถโทรศัพท์นะครับมาร่วมกับรายการธรรมะสว่างใจนะครับเป็นรายการสดครับได้ที่เบอร์024961163 024961163นะครับติดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติหรือสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้นะครับส่วนเบอร์นะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์024961160นะครับ024961160หรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทาง SMS ครับได้ที่เบอร์422-1080 422-1080นะครับเสียค่าบริการครั้งละ3บาทครับก็ไม่ให้เป็นการเสียเวลาของบริการธรรมะสว่างช่วงแรกนี้ก็ขอโอกาสที่มูลพระอาจารย์จรัญทักขยาโน และพวกผู้นิยมช่วงแรกนี้ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันนี้เราก็มาเจอกันในรายการตอบปัญหาสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบให้สาธุชนทั้งหลายให้ดีที่สุดเท่าที่ดีได้ปัญหาใดที่เราตอบไม่ได้ก็ให้ครูบาอาจารย์ได้รับพิจารณาอีกทีหนึ่งทางนี้ก็เพื่อจะให้เป็นทางออกของญาติโยมที่ได้ประพฤติปฏิบัติแล้วก็หาคำตอบได้ยากก็เพราะว่าคำตอบบางอย่างเนี่ยเราไม่สามารถจะหาได้ตำราก็เพราะว่ารายละเอียดต่างๆเนี่ยเราจะต้องหาด้วยการประสบการณ์ของการประพฤติปฏิบัติทั้งนี้ก็เพื่อให้สาธุชนได้เข้าใจแล้วก็เข้าถึงหลักแท้หลักคำสอนที่แท้จริงคำสอนคำถามของเราบางทีอาจจะเป็นประโยชน์แก่หลายๆท่านที่อยากจะรู้อันนี้ก็จะได้มานำมาตอบกันในรายการนี้ก็สาธุชนใดมีปัญหาก็ถามได้เลยก่อนอื่นที่ยังไม่มีคำถามก็จะขอพูดไปเรื่อยๆก่อนว่าการประพฤติปฏิบัตินี้ก็ทำให้เราเนี่ยได้รับความพ้นทุกข์ทุกข์ของคนเราโดยรวมแล้วก็คือทุกข์ด้านจิตใจจิตใจในจุดใจของเราที่เป็นทุกข์ก็คือมันผูกพันด้วยอารมณ์จิตเราได้ผูกพันหรือพันธนาการตัวมันเองกับอารมณ์ซึ่งไม่ใช่ของง่ายๆที่เราจะปลดเปลื้องเครื่องพันธนาการเหล่านั้นออกจากใจเพราะว่าใจของเราเนี่ยคุกเคล้าหรือว่าผูกพันนี่มานานแล้วนี่ได้หมายถึงว่าใจของเรากับอารมณ์นั้นเป็นเนื้อหาเดียวกันแต่เป็นสิ่งสองสิ่งที่ผูกพันกันอยู่ถ้าเกิดว่าใจก็เราก็ดีอารมณ์ก็ดีเป็นของเดียวกันใครๆในโลกนี้ก็ไม่สามารถจะปลดเปลื้องได้อันนี้ก็เข้าสู่รายการแล้วเนาะสายมาแล้วครับมีสายเข้ามาครับจากอุบลราชธานีครับจากโยมปั่นครับเจริญสุขครับเจริญพรโยมฮัลโหลฮัลโหลเจริญสุขครับคุณโยมครับฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลการมาสการพน้อยว่าไงเอ่ยฮัลโหลได้ยินได้ยินพูดเลยยอมพูดเลยค่ะพูดเลยพูดเลยปิดเสียงทางโน้นด้วยนะปิดเสียงทางโน้นด้วยเจริญสุขครับโยมครับฮัลโหลว่าไงเอ่ยโยมถามเลยนะโยมถามเลยทางโน้นไม่ได้ยินกราบนมัสการเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่นี่โทรจากกูบนอุ้ยโทรยากเลยโทรไม่ค่อยติดติดตามรายการนี้มานานแล้วจ้ามาหลายปีแล้วพยายามโทรแต่โทรไม่ติด
ค่ะอยากถามคุณพ่อโดยหลวงพ่อกราบขออภัยครับผู้ติถามว่ายังไงเอ่ยเวลาทำสมาธินี่มันไม่จิตจะทำยังไงเจ้าคะทำสมาธิที่จิตนะครับคะลองถามไปเรื่อยๆก่อนถามมาเรื่อยๆครับทำสมาธิเวลานั่งสมาธิทำสมาธิไม่ค่อยติดเจ้าค่ะไม่ค่อยติดแม่จะปฏิบัติไปยังไงถึงจะทำสมาธิติดเจ้าค่ะแล้วก็จะขอถามทางโทรศัพท์แล้วก็จะฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะได้เวลาทำบุญคือว่าโยมนี่เคยทำบุญคนเขาบอกว่ายังไม่ตายจะทำบุญไปทำไมเดี๋ยวอายุสั้นเขาบอกที่โยมทำทั้งกระถิ่นได้ก็ทำบุญกองบวชเจ้าค่ะเขาบอกว่าเอ้ายังไม่ตายทำไมทำบุญเดี๋ยวจะอายุสั้นอายุไม่ยืนแต่โยมฟังพิธียุนะฟังพระท่านเจตนาบอกทำตอนยังไม่ตายนี่ได้บุญได้พละอันนี้สูงมากแต่ญาติทางบ้านเขาว่าทำแล้วอายุจะสั้นมันจะจริงหรือเปล่ายังไงเจ้าค่ะขอฟังทางวิทยุนะเจ้าค่ะก็ขอตอบปัญหาหลังนี้ก่อนก็ได้การทำบุญก็ทำบุญตอนเป็นนี่เองโยมเราจะไปเชื่อใครนะพุทธเจ้าท่านก็ตอนที่ท่านสร้างบารมีก็ทำตอนเป็นปฏิบัติสมาธิภาวนาอะไรก็ทำตอนเป็นตอนตายจะทำอะไรได้นะแม้แต่เราจะไปประชาเขาก็ยังหามเราไปนะทำอะไรไม่ได้หรอกแม้แต่คนตายก็รอคนเป็นอยู่ดีที่จะทำให้แล้วนี่เขาจะทำให้หรือเราต้องทำเองก่อนนะฉะนั้นเราจะไปเชื่อคนที่พูดอย่างนั้นก็พูดไปนะสารพัดปากของคนก็พูดไปแต่ว่าเราก็ต้องมีวิจารณญาณของเราว่าจะต้องทำยังไงบุญเนี่ยก็เกี่ยวกับว่านำความสุขมาให้แก่ตนบุญนั้นก็มี3บุญก็คือบุญทานบุญศีลก็บุญภาวนานะก็ทำ3อย่างนี่แหละทานเราก็ให้ทานตามมีตามได้แล้วก็ทานก็ยังมีว่าให้สิ่งของวัตถุเป็นทานให้อภัยทานเนี่ยให้อภัยทานก็ยังเป็นทานอย่างหนึ่งนะเรียกว่าเขามีการอภัยกันขอโทษกันอะไรเนี่ยเขาเรียกว่ายกโทษให้อะไรเนี่ยเขาเรียกว่าอภัยทานแล้วก็ให้ธรรมะเป็นทานนะให้ทานให้ธรรมะเป็นทานก็บอกความดีแก่ผู้อื่นเพื่อให้คนอื่นได้ทำความดีอะไรทำนองนั้นตามธรรมะคำสอนพุทธเจ้าฉะนั้นก็เลยว่าทานเนี่ยก็ยังมีแยกย่อยอีกก็คือให้ทั้ง3อย่างนี้ศีลก็คือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227อะไรก็แล้วแต่ที่เราทำตามกำลังความสามารถของเราศีลก็ตามลำดับของฐานะเพศภาวะ ว่าเราอยู่ในภาวะไหนก็เหมาะสมเราก็ศีลนั้นก็นำความสุขมาทั้งนั้นศีลดีก็ทำความสุขให้ดีแล้วก็ภาวนาก็ขอตอบปัญหาข้อแรกเลยภาวนาทำยังไงจะให้จิตมันติดให้มันมั่นให้มันคงให้มันมีสมาธิคือการทำสมาธิเนี่ยก็ต่อสู้นะก็ต่อสู้กับอารมณ์ทุกคนก็ต้องมีอารมณ์มากมายทีนี้จิตใจของคนเรายิ่งคนแก่ๆเนี่ยอารมณ์มันเยอะเพราะอะไรเพราะผ่านโลกมานานนะผ่านโลกมานานก็เก็บสะสมอารมณ์มาจนท่วมท้นนะทีนี้ว่าเรามาทำสมาธิสลัดไม่หลุดอย่างที่เคยบอกว่าเครื่องพันธนาการหรือเครื่องผูกมัดใจของเราก็คืออารมณ์นั้นเราจะทำให้อารมณ์เหล่านั้นจะหมดไปเนี่ยมันก็ยากมันก็ไม่ใช่หมดแม้แต่เราทำสมาธิที่คนที่ทำได้เนี่ยก็ไม่ใช่ว่าอารมณ์จะหมดนะแต่เพียงแต่ว่ามันเว้นวรรคให้อย่างเช่นเราต่อสู้จิตเนี่ยเราต่อสู้อารมณ์เหล่านั้นออกไปพยายามกั้นไว้ทำให้จิตเราเหมือนกับเราป้องลมไม่ให้ไฟดับแบบนั้นป้องเทียนป้องไปป้องมามันก็ยังลุกได้ติดได้เหมือนกันอย่างเงี้ยแต่ยังไงลมมีไหมมีแต่เพียงแต่เราพยายามปกป้องจิตเราไม่ให้มีอารมณ์มันก็ได้ชั่วด้วยได้ชั่วคู่ได้ชั่วขณะถึงแม้เขาสงบไปอารมณ์นั้นก็ยังมีอยู่ออกมาก็ยังมีอยู่อันนั้นเขาเรียกว่าเราสงบชั่วคราวก็เหมือนเราปกป้องไฟไม่ให้ดับเทียนไม่ให้ดับนั่นเองแต่คนที่จะรู้แจ้งเนี่ยคนที่จะดับได้จริงก็คือคนรู้แจ้งนะรู้แจ้งอย่างที่ธรรมาสอนว่าให้พิจารณาร่างกายเราให้เห็นแล้วอันนั้นเขาดับถาวรเลยเหมือนกับว่าจุดเทียนที่ไม่มีลมแล้วลมสิ้นไปเราก็ไม่ต้องป้องการปกป้องของเราก็ไม่จำเป็นเพราะว่ายังไงลมก็ไม่มีไฟนั่นก็นิ่งอันนั้นเขาเรียกว่านิ่งถาวรมันมีสองนิ่งนะ
โยมก็ลองทำดูนะนิ่งที่แรกเนี่ยนิ่งไม่ไหวเราก็หัดฟังพิจารณาร่างกายดูกันแล้วกันหัดพิจารณาร่างกายที่เราเคยได้ยินหลายๆคนเห็นว่าฟังรายการมานานเนี่ยก็คงจำได้เนาะก็คงจะรู้ได้ยินได้ฟังของคนอื่นที่เขาทำมาและเวลารายการของเราก็ไม่มากก็คงจะจำได้ก็ทำตามนั้นก็แล้วกันเนาะสายอื่นรออยู่เนาะขอตอบแค่นี้เนาะครับก็มีสายสัพพะจากนนทบุรีครับจากโยมไก่ครับเจริญสุขครับกราบนมัสการเจ้าค่ะทั้งสองท่านเจ้าค่ะหลวงพ่อจะเริ่มครับถามสั้นๆนิดเดียวก็คือว่าโยมที่เห็นเป็นดวงดาวเห็นเป็นแสงเกล็ดกาบเพชรเล็กๆน้อยๆเนี่ยตอนนี้มันปนกันแต่เมื่อคืนตื่นขึ้นมาตอนดึกก็เลยมาเดินจงกรมปรากฏว่าตอนเดี๋ยวนี้มันจะไม่เป็นดวงดาวมันจะเป็นแสงสว่างในเฉยขนาดเล็บนิ้วโป้งแต่เมื่อคืนพอเห็นเปรี้ยงขึ้นมาแบบมันชัดมากเหลือเกินโยมตกใจก็ไม่รู้จะถามยังไงแต่ขอให้อธิบายเท่าที่จะอธิบายได้กับมรรคการเจ้าค่ะก็เคยบอกแล้วว่าถ้าเราพิจารณากายบ่อยๆเนี่ยต่อไปเนี่ยมันก็จะสว่างขึ้นมาทีแรกเราก็มืดๆอาการพิจารณาร่างกายก็สมมตินั่นเองสมมติว่าเราเห็นภาพเนี่ยว่าในหนังสือก็ดีในสถานการณ์จริงก็ดีเราก็จำไว้แล้วมาเป็นอุบายมาเป็นสัญญามาเป็นความจำที่เราจำมาไว้แล้วก็ปรารภว่าสมมติตัวเองเนี่ยเป็นอย่างนั้นขึ้นมาแรกๆก็ทำสมมติไปด้วยทั้งที่มืดๆนั่นแหละทำไปทำไปสมมติตัวเองนะศพเพื่อนที่นะเดินก็ดีนั่งก็ดีนอนก็ดีเหมือนกับเราเป็นซากศพแล้วก็พิจารณาถึงความตายเป็นอารมณ์แต่เมื่อถูกฟูมฟักอยู่อย่างนี้มานานขึ้นนานขึ้นนานขึ้นระดับหนึ่งมันจะมีความเรืองแสงขึ้นมาจิตมันก็จะสว่างขึ้นมาทั้งแรกก็อาจจะเป็นเหมือนเกล็ดกากเพชรเนี่ยยิบยับยับเหมือนก็ว่าเป็นเหมือนกากเพชรนั่นแหละต่อมาก็จะเป็นหิ่งห้อยต่อมาก็จะเป็นดวงดาวต่อมาก็จะใหญ่ขึ้นจากดวงดาวออกมาเป็นดวงเดือนอย่างเงี้ยแล้วก็มาใกล้มาใกล้มาใกล้มาแล้วก็สวมตัวเราหน้าตาจ้าที่หน้าผากเราไอ้พวกนี้อาการเหล่านี้เนี่ยมันเป็นผลพลอยได้อย่างที่เคยบอกว่าเราไม่ต้องสนใจรู้ว่าจิตเราเปลี่ยนแปลงแล้วก็รู้จิตเรามีความอัศจรรย์หลายอย่างเกิดขึ้นเราก็แอบมองนิดๆพอแล้วนอกนั้นเราก็พิจารณากายอย่างเดียวไปเรื่อยๆอย่าไปหยุดพิจารณากายเพราะสิ่งเหล่านี้เนี่ยมาจากการพิจารณาตัวเราเป็นผู้นำแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ตามฉะนั้นเราไปทิ้งผู้นำแล้วเนี่ยตัวตามเดี๋ยวก็หายหมดนะเดี๋ยวก็หายหมดถ้าเราเอ๊ะใจเราไปอยู่ในความสว่างสนใจเดี๋ยวเขาก็หายหมดหายตัวเราก็หายสิ่งนั้นก็หายต่อไปก็เหมือนกับว่าเริ่มต้นใหม่นะอันนี้เราไม่ต้องสนใจก็รู้ว่ามันมีแค่นั้นเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจพิจารณาแอบมองนิดพอนะไม่ให้ความสนใจอะไรแค่เห็น 5% พอแล้วก็นอกนั้น 95% ก็พิจารณาร่างกายต่อไปถ้าอย่างนั้นไม่หายแล้วก็มีแต่ได้กับได้เพราะสิ่งตอนนี้มันไม่มีผลอะไรมีสว่างขนาดไหนเราก็เห็นตัวยากอยู่ดีนะไม่ใช่ว่าสว่างแล้วจะเห็นตัวง่ายขึ้นนะก็ไม่ใช่นะมันก็เห็นยากอยู่นะเอาแค่นี้เนาะมองต่อไปทำต่อไปกันแล้วกันให้กำลังใจนะทำต่อไปครับก็มีสายต่อไปเข้ามานะครับจากนครราชสีมาครับจากโยมเอครับเจริญสุขครับโยมเอครับนครศรีธรรมราชนครศรีธรรมราชโทรมาเจริญพรโยมค่ะฮัลโหลค่ะฮัลโหลค่ะจากธรรมราชาค่ะเจ้าจากนครศรีธรรมราชนะคะนครศรีธรรมราชค่ะว่าไงเอ่ยถามอะไรเอ่ยค่ะว่าอยากถามว่าเลี้ยงหมูมันบาปไหมเลี้ยงหมูแต่ไม่ได้ค่าเลี้ยงไข่ก็คำถามเดียวเนาะหรือว่าหลายคำถามถามทีเดียวเนาะค่ะเป็นแล้วก็มีคำถามหนึ่งที่ไปดูวัวชนแต่ไม่ได้เลี้ยงคนชนวัวเขาบอกว่าน่าจะเหมือนวัวไปดูนี่บาปด้วยไหมไปดูเฉยเฉยไปเล่นไม่ได้เล่นแต่ว่าไปดูเฉยเฉยแฟนเขาเล่นก็ดังก็สองคำถามเนาะค่ะสองคำถามเท่านั้นน่ะก็การเลี้ยงสัตว์ก็เป็นหนึ่งในนั้นที่พุทธเจ้าว่าเป็นอาชีพที่ว่าไม่เหมาะนะเลี้ยงสัตว์ขายสัตว์ขายอาวุธขายยาพิษขายสุรายาเมาอะไรทำนองนี้จะเป็นอาชีพที่ว่าพุทธเจ้าทรงตำหนินะว่ามันไม่เหมาะ
นะอันนี้ก็เรียกว่าถึงเราไม่ฆ่าแต่ก็ผู้อื่นฆ่าอยู่ดีที่ไปให้ผู้อื่นฆ่าฉะนั้นเราเลี่ยงได้ก็เลี่ยงนะเลี่ยงไม่ได้ก็เราก็ต้องดูนะความเหมาะสมว่าทำยังไงเพราะว่าถ้าจะให้ถูกเลยจริงๆมันก็ขัดคำสอนที่พระเจ้าท่านตรัสไว้นะว่าเลี้ยงสัตว์ก็ดีเลี้ยงอะไรพวกนี้มันก็ทำให้เราเนี่ยเหมือนกับว่ามีส่วนหนึ่งที่จะต้องรับรู้ของการฆ่าของสัตว์เหล่านั้นถ้าเกิดว่า ว่าไม่ผิดเนี่ยมันก็ขัดคำสอนอันนี้คำสอนท่านก็ไม่ส่งเสริมเรื่องค้าสัตว์ค้าสัตว์ที่มีชีวิตก็ดีค้ายาพิษค้าเรื่องสัตว์อาวุธเรื่องเครื่องดักสัตว์อะไรทำนองนั้นก็เป็นอาชีพที่ว่าไม่เหมาะนะกรณีที่สองนี่ก็คือว่าเราไปดูชนวัวก็ดีทางใต้ก็นิยมกันชนวัวนะมันเป็นการพนันขันต่อกันแล้วก็ทารุณสัตว์นะสัตว์เราก็ดูก็จะว่าบาปก็บาปน้อยหน่อยเพราะงั้นเด้อเพราะว่าคนที่เอามาชนนั้นก็คงจะต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นหมายถึงว่าทำเขาอีกหน่อยเขาก็ทำเราเอาเราไปชนนั่นเองอีกหน่อยเราเกิดมาเขาก็เอาเราไปชนอันนี้เราดูก็มีส่วนร่วมแต่มันก็ไม่มากนักก็ถ้าไม่ดูได้ก็ดีนะก็ไม่ดูได้ก็ดีว่าจะให้มันถูกจริงๆก็ไม่เหมาะเท่าไหร่เพราะเป็นการทารุณด้วยการที่ทำให้ความโหดร้ายหรือความรุนแรงหรือความที่จะต้องใช้กำลังห้ำหั่นกันเหมือนเอาชีวิตกันทีเดียวอันนี้ก็ไม่เหมาะเท่าไหร่นะทั้งหมดทั้งคู่ก็ไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่ถ้าเลี้ยงได้ก็เลี้ยงนะเราเป็นผู้หญิงด้วยนะก็คงตอบแค่นี้เนาะก็ยังมีว่างอยู่นะโยมนะมีเวลาที่ว่างอยู่ก็โทรมาได้ระหว่างที่ยังไม่โทรนี่นั่นคำถามที่เหลือไหมหรือตอบไปแล้วไม่มีตอบไปแล้วครับอาจารย์ระหว่างที่ยังไม่มีใครถามเนี่ยก็จะขอพูดถึงว่าการทำสมาธิก่อนนะก็หลายคนอาจจะว่าการทำสมาธินี่มีสองระบบระบบหนึ่งก็คือเอาจิตดูจิตเมื่อจิตเอาจิตดูจิตหรือว่าเอาจิตจ้องที่จิตเนี่ย อุปสรรคของการกระทำก็คืออารมณ์นะเพราะจิตมันมีแต่อารมณ์เนี่ยเราเอาจิตมาดูตัวมันเองเนี่ยทำให้อารมณ์เหล่านั้นไม่ยอมไม่เปิดโอกาสให้อันนั้นเขาเรียกว่าฌานเอาจิตมาดูจิตจ้องที่ตัวมันเองให้มันนิ่งลงไปนิ่งไปเอาตัวรู้จ้องตัวรู้นั่นเองแล้วมีสติต่อจดจ่อต่อเนื่องแล้วก็เกิดสมาธิขึ้นมาอารมณ์ก็จะขาดออกไปทีแรกมันก็อารมณ์มากก็จะน้อยลงก็ต่อไปก็จะไม่มีอารมณ์มีแต่นิ่งเข้าไปดิ่งเข้าไปแล้วก็รวมตัววูบเข้าไปอันนี้เขาเรียกว่าฌานแต่เมื่อเรารวมลงไปแล้วก็มีคำว่าออกเราเคยได้ยินไหมว่าออกสมาธิเข้าสมาธิฉะนั้นสมาธินี้จะมีคำว่าเข้าและออกเมื่อเข้าไปก็จะมีความมั่นขึ้นเมื่อออกมาก็มีความละหลวมลงเมื่อการละหลวมของจิตเนี่ยจิตไม่แน่นแล้วไม่แฟ้นแล้วมันเป็นจิตตื้นๆแล้วเนี่ยเขาก็จะวิ่งไปตามอารมณ์อีกฉะนั้นเวลาทำสมาธิชนิดนี้เนี่ยมันนิ่งตอนเข้าแต่ตอนออกมาไม่นิ่งเลยแล้วก็เจ้าของก็ประคองยากเพราะว่าเหมือนเรากำมือเนี่ย มีวัตถุอยู่ในมือเราเนี่ยเรากำแน่นเนี่ยเหมือนกับว่าเราเข้าสมาธิมันก็จะรัดตัวมันเองทำให้ของอยู่ในมือเราไม่หลุดไปไหนติดแน่นอยู่ในมือแต่เมื่อเราออกสมาธิมาเนี่ย เหมือนเราแบมือเหมือนเราคลายมือมาวัตถุที่อยู่ในนั้นก็หล่นลงไปเวลาเราออกสมาธิเนี่ยจิตเราเนี่ยที่เราแน่นเนี่ยแน่นสมาธิตั้งมั่นเนี่ยเวลาออกสมาธิมันก็เริ่มคลายตัวเมื่อคลายตัวปุ๊บจิตก็หลุดถ้าถามว่าถ้าเกิดหลุดเนี่ยเราก็ไม่ต้องคลายสิไม่ต้องออกมาสิมันก็ไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติว่าเข้าเองออกเองเวลาเข้าเนี่ยมันจะไม่ใช่ว่าจะเข้าเองได้นะต้องพยายามแต่เวลาออกมันออกเองทีนี้ว่าธรรมชาติของชีวิตเราเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะเข้าอย่างนั้นทั้งปีทั้งชาติทั้งตลอดเป็นการเข้าชั่วครั้งชั่วคราวเปรียบเหมือนว่าเราอุปมาเหมือนว่าเรานอนหลับการพักผ่อนทางกายเนี่ยเขาเรียกนอนหลับการพักผ่อนทางใจเขาเรียกว่าทำสมาธิมันเป็นการพักนะถามว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าสมาธิเนี่ยถ้าเกิดว่าสมาธิดีมันสงบระงับเนี่ยก็เข้าตลอดเวลาสิเป็นคำถามเดียวกันว่าถ้าเกิดว่าเรานอนมีความสุขเนี่ยเราก็หลับตลอดชีวิตดิตลอดวันเลยสิอันเดียวกันนะเพราะว่าการนอนหลับเนี่ยเป็นการพักผ่อนร่างกายแต่การทำสมาธินี่เป็นการพักผ่อนทางใจแต่ว่าหลับแล้วไม่ตื่นไม่มีค
้าแล้วไม่ออกก็ไม่มีมันถึงวาระมันก็ตื่นเองมันอิ่มมันก็ตื่นเองเข้ามาสมาธิเหมือนกันอิ่มตัวมันก็ออกมาเองแต่เมื่อออกมาแล้วเนี่ยความวุ่นวายก็จะเกิดขึ้นก็เพราะว่าจิตกับอารมณ์ไวต่อกันอยู่แล้วทีนี้นักปฏิบัติก็มาแก้ปัญหาตรงนี้ไม่ได้นะแก้เท่าไหร่ก็ไม่ได้แต่ถ้าจะแก้แล้วเนี่ยเราต้องปฏิบัติสมาธิอีกแบบหนึ่งคือต้องเข้าใจว่าแบบนี้เนี่ยเป็นแบบนี้เท่านั้นไม่สามารถจะเอาเป็นแบบอื่นหมายถึงว่าสมาธิชนิดนี้เนี่ยจะมีแค่นี้ถ้าเราจะให้เป็นอื่นเนี่ยเราต้องทำแบบอื่นไปเลยไม่สามารถจะทำสมาธินี้ให้กลายเป็นสมาธิอื่นก็ไม่ได้ก็คงอธิบายเท่านี้ก่อนเนาะเพราะเอิญมีสายเข้ามาครับเขามีสายเข้ามาจากชลบุรีครับจากคุณยมอำนายครับเจริญสุขครับนำโดยกราบนมัสการค่ะเจริญพรเจริญพรคือฉันมีเรื่องที่จะถามพระอาจารย์นะคะว่าไงเอ่ยคือดิฉันเลี้ยงหลานอยู่คนหนึ่งนะคะพ่อเขาเสียไปแล้วมีลูกชายของดิฉันนะคะเสียไปแล้วแล้วก็แม่เขาก็หนีตามผู้ชายไปดิฉันก็ต้องเลี้ยงมาตั้งแต่เกิดแต่แกก็เป็นเด็กสมาธิสั้นนะคะดื้อสุดๆเลยค่ะคือแกดื้อมากแกไม่เชื่อไม่ฟังอะไรเลยเราบอกสอนอะไรก็ไม่เชื่อแต่จะมีอย่างหนึ่งนะคะเพราะว่าเวลาก่อนที่แกจะนอนแกอยากให้สวดมนต์ให้แกฟังทุกคืนแกถึงจะหลับเลยค่ะถึงอยากจะถามพ่ออาจารย์ว่าเป็นกรรมอะไรของแกหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรเนี้ยค่ะหรือว่าเป็นบาปกรรมหรือเปล่าหรือว่าเป็นอะไรอยากจะถามพ่ออาจารย์เลยค่ะคือเข้าใจมากเหลือเกินค่ะเป็นทุกข์มากจริงๆค่ะก็เดี๋ยวปัญหาเดียวเนาะคำถามเดียวเนาะค่ะก็อย่างที่บอกว่าฟังโทรทัศน์นะคะได้ก็อย่างที่บอกว่าคนเราเนี่ยทุกคนมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์เป็นของตนหมดเลยกรรมทุกอย่างเนี่ยที่เราทำมาก็ต่างกันทำให้คนเราต่างกันทำไมคนไม่เหมือนกันก็เพราะว่าต่างคนต่างมีวาระกรรมต่างกันที่ทำเอาไว้ฉะนั้นก็แน่นอนอยู่แล้วว่าเขาก็มีของเขาอย่างนั้นเราก็มีของเราแต่มันก็ดีนะทำให้ได้สวดไปด้วยนะเราก็ได้บุญไปด้วยนั่นเองนะสวดบุญถ้าไม่มีเด็กเนี่ยเราก็คงขี้เกียจสวดเหมือนกันนะให้เด็กด้วยให้เราด้วยก็ดีนะก็ช่วยกันไปเธอว่ากรรมร่วมกันกันแล้วกันแล้วก็ทำความดีก็ร่วมกันไปก็ทำไปแล้วกันไหนในช่องทางที่ว่าทำให้ความดีเกิดขึ้นอย่างน้อยเราไม่ได้ภาวนาจริงๆก็สวดมนต์ก็ยังดีนะดีกว่าเราไม่สวดอะไรเลยเท่ากับว่าเด็กนั่นแหละเป็นอุบาย ให้เราได้มีโอกาสสวดหมดขึ้นถ้าเกิดว่าเด็กไม่เป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็คงขี้เกียจสวดอยู่ดีนะก็คงจะไม่สวดเลยก็เอาเป็นว่าเราเกิดมาเนี่ยมาเจอกันก็ถือว่าบุญกุศลหรือว่ามีกรรมมีเวรร่วมกันไปนะหรือแม้ว่าจะเป็นหลานหรือจะเป็นลูกเป็นหลานอะไรก็แล้วแต่ก็คือความกรรมที่ร่วมกันนั่นเองเนาะก็เป็นนั้นว่าเขาแต่ละคนเราเองก็เขาเองก็เป็นเรื่องของวาระกรรมก็แล้วกันนะยังไงก็ถือว่ากรรมนั้นทำให้เราได้ทำความดีขึ้นก็ดีจะได้มีโอกาสได้สวดมนต์ไปเรื่อยๆนะจะได้มีอะไรบุญทั้งเราทั้งเด็กด้วยก็จะดีขอตอบแค่นี้เนาะคนเราก็อย่างที่บอกว่ากรรมนั่นแหละเป็นเรื่องจำแนกของคนเรา ก็ขอย้อนไปที่คำอธิบายเมื่อกี้ว่าสมาธิเนี่ยมีเข้าและมีออกมีเข้าและมีออกทีนี้ว่าเราไม่ออกไม่ได้ ก็เหมือนว่าเราหลับแล้วก็มีตื่นเนี่ยหลับมีตื่นเนี่ยถามว่าหลับแล้วไม่ตื่นไม่ได้เพราะว่ามันเป็นธรรมชาติของเขาที่ต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อตื่นมาแล้วก็เหมือนว่าจิตเราก็โลดแล่นไปสู่อารมณ์อีกเราก็ห้ามไม่ฟังเพราะจิตเราหลุดมือแล้วเหมือนกับเราแบมือแล้วของก็เลื่อนไหลจากมือแล้วอารมณ์ต่างๆก็จะลุมเราเราก็จะมีปัญหาเรื่องนี้ตลอดเข้าสู่สายอีกนะสายมาก็จากกาญจนบุรีครับจากคุณโยมสมบูรณ์ครับเจริญสุขครับฮัลโหลคุณโยมสมบูรณ์ครับไม่ได้ยินเลยค่ะถามเลยถามเลยโยมถามเลยฮัลโหลถามเลยถามเลยเดี๋ยวได้ฟังทางโน้นเนาะนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะคะพระอาจารย์คะถ้าเกิดว่าเราเคยเลี้ยงเป็ดไว้กินไข่แล้วก็เคยเลี้ยงหมูอะไรอย่างเงี้ยอย่างนี้บาป
บาปแล้วที่มีวิธีแก้ไหมคะก็คำถามเดียวเนาะค่ะเดี๋ยวฟังทางโน้นก็แล้วกันฟังทางโน้นเพราะว่าอาจฟังทางโทรศัพท์อาจจะไม่ค่อยได้ยินคือเราเคยเนี่ยไม่แสดงว่าเราตอนนี้คงไม่ได้เลี้ยงนะแต่ว่าเราไม่สบายใจทุกคนก็เคยทำบาปมาทั้งนั้นแหละนะไม่ว่าแม้แต่ว่าคนที่บวชเป็นพระเป็นเจ้าเมื่อก่อนไม่ได้บวชก็ทำบาปทำกรรมไว้เหมือนกันเพราะความไม่รู้เพราะความสังคมที่ยังอยู่รอบข้างที่เรายังไม่เอื้ออำนวยให้เราทำได้ดีก็มีบ้างทีนี้ว่าบุญกรรมบาปกรรมต่างๆที่เราเคยเนี่ยเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่เลี้ยงอะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมาเนี่ยทุกคนมันผ่านไปแล้วเรานึกก็เสียใจแต่นึกแล้วก็แก้อะไรไม่ได้แต่เรามีหน้าที่ว่าทำดีขึ้นมาใหม่ถึงแม้ความดีที่เราทำขึ้นมาเนี่ยจะล้างไม่ได้แต่ทำให้เราฝ่ายดีเนี่ย มากขึ้นเขาเรียกว่ากรรมหนักก็จะเป็นกรรมเบากรรมเบาอาจจะหายได้ถึงว่าล้างกันไม่ได้ก็ช่างเถอะแต่ว่าเราไม่มีอะไรที่หาทางเลือกได้กว่านั้นแล้วก็คือทำดีขึ้นมาพระพุทธเจ้ากล่าวถึงว่าถ้าคนไหนทำดีเนี่ยบาปกรรมที่ทำไว้เนี่ยก็เหมือนว่าบุคคลที่โยนก้อนหินลงน้ำแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นไม่มีอะไรรองรับเลยก็จมเลยนะแต่ถ้าเกิดว่าคนนั้นมีบุญขึ้นมาเหมือนกับว่าในน้ำนั้นมีเรืออยู่มีแพอยู่โยนไปก็เลยถูกแพถูกเรือนั้นลังเอาไว้รับเอาไว้ทำให้ก้อนหินนั้นจมลงไม่ได้หรือบุคคลที่เจริญปฏิบัติภาวนามากกว่านั้นเนี่ยสามารถจะบรรลุเป็นโสดาบันได้ก็สามารถจะปิดนรกได้เลยกรรมนั้นก็โมฆะนะเพราะว่าการหนีการที่เอาจิตเราเนี่ยไม่อยู่ในภาวะที่เรียกบุญใหญ่นะเราก็บุญเล็กๆนั้นก็หายไปเหมือนกับเรา เหมือนกับเราที่ว่าผ้าเราเปื้อนเนี่ยเมื่อเปื้อนมากๆเราก็ซักไปมันก็จะเหลือที่มันออกไม่ออกจริงๆก็เหลือจุดเล็กจุดน้อยที่มันฝังลึกจริงๆอันนั้นก็ดูเผินๆก็เหมือนว่าขาวไปหมดแล้วสะอาดแล้วแต่ดูละเอียดๆก็ยังมีจุดด่างดำนิดๆหน่อยๆก็เพียงว่ามันจางๆเขาเรียกว่ามันจางกรรมบุญบาปกรรมต่างๆก็จะน้อยลงไปเหมือนกับว่ามันจางลงไปก็ทำความดีอย่างเดียวโยมเนาะทำมากๆก็แล้วกันเนาะยิ่งกว่าภาวนาเนี่ยทำให้มากเลยมีสายไหมยังมีใครอยู่ไหมครับหลุดไปละหลุดไปละก็ยังไงก็โทรใหม่ก็แล้วกันถ้าหลุดไปแล้วก็โทรใหม่ก็ยังไงก็ขอกล่าวไปเรื่อยๆก็แล้วกันจะเว้นช่วงให้เนาะว่าคำ ถามของโยงจะถามเรื่องอะไรแล้วก็การประพฤติปฏิบัติเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าสมาธิอีกอย่างหนึ่งที่จะมาแก้สมาธิเหล่านี้สมาธิชนิดนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเข้าแล้วก็ต้องออกเนี่ยออกมาก็วุ่นวายกับอารมณ์เพราะว่าจิตเรากับอารมณ์เนี่ยเขายังมีการมีความมั่นสัญญากันว่าเข้าไปแล้วเนี่ยก็จะสงบให้นะสงบให้นี่ก็ไม่ใช่ว่าเรามันจะยอมง่ายๆนะต้องมาแย่งกันต่อสู้กันแต่เมื่อออกมาแล้วก็สัญญานั้นก็ยังผูกมัดกันอยู่ก็ต้องมาเกาะเกี่ยวกันอยู่ทำให้เราเห็นว่าจิตเนี่ยสงบตอนที่เข้าสมาธิแต่เมื่อออกสมาธิแล้วเนี่ยจิตนั้นก็ผูกพันด้วยอารมณ์เพราะว่าเขาเป็นเพื่อนมิตรเพื่อนชิดสนิทกันมานานแล้วแต่ทีนี้ว่า อีกสมาธิหนึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าสมาธิในอริยมรรคสมาธิในอริยมรรคเนี่ยจะเป็นสมาธิของการเป็นพุทธการเป็นพระยาเจ้าท่านจะไม่ทำแบบนั้นก็ถือว่าเป็นทางผ่านเป็นทางที่ว่าปูพื้นฐานที่แรกว่าต้องผ่านสมาธินั้นก่อนสมาธินิยมรรคเนี่ยท่านไม่ได้ไปอย่างนั้นท่านคำนวณว่าท่านคำนึงถึงว่าอารมณ์ทั้งหมดเนี่ยเรามีสายมาพอดีเนาะเดี๋ยวอธิบายต่อเนาะเอาสายก่อนก็แล้วกันจากนครศรีธรรมราชครับเจริญสุขครับคุณโยมครับฮัลโหลฮัลโหลว่าไงโยมว่าไงพูดเลยโยมพูดเลยพูดเลยนะโยมฮัลโหลเป็นไงครับคุณโยมครับมาหลุดไหมครับโยมครับพูดได้เลยพูดได้เลยโยมนะพูดเลยโยมโยมพูดเลยโยมนะพูดไปเลยพอดีหูผมไม่ค่อยได้ยินชัดครับผมพูดไปเลยพูดไปเลยเดี๋ยววางสายก็ค่อยฟังคำตอบฮัลโหลพูดเลยโยมพูดเลยเอาพูดเลยครับผมนะพูดเลยอยากสอบถามเกี่ยวกับการฝึกสมาธิผมก็ฝึกสมาธิมานานแล้วแล้วก็
พอดีในมาช่วงหลังก็ฟังอาจารย์เกี่ยวกับการเจริญสติสัตตังสี่ทีนี้อารมณ์ที่ผ่านมาก็เมื่อก่อนอยู่สมาธิก็มีความโกรธก็โกรธหนักโกรธแน่นอะไรอย่างนั้นทีนี้ช่วงหลังนี้ก็ผมรู้สึกว่าดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้วก็ไม่มีอารมณ์เราอยู่ปกติอ่ะผมก็เดินพยายามเวลาเดินก็รู้ว่าเดินนั่งนอนอย่างนั้นแหละทีนี้ถ้าถามว่าถ้าเรารู้สึกว่ามันดีขึ้นอย่างนี้แล้วเนี่ยนี่จะปฏิบัติอย่างไรต่อจะทำอย่างไรต่อตอนนี้ก็ดีขึ้นเยอะคือถ้ามีมากระทบก็ไม่โกรธไม่มีความโกรธดีขึ้นเยอะแล้วจะอยากสอบถามอาจารย์ว่าถ้าทีนี้ถึงตอนนี้แล้วจะปฏิบัติยังไงต่อเดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะครับผม ก็เมื่อก่อนติดสมาธิก็อย่างที่เคยบอกว่าสมาธิเนี่ยเวลาเข้าไปเนี่ยนิ่งแต่ออกมาเนี่ยวุ่นวายนะวุ่นวายก็ทำให้เราเนี่ยโกรธง่ายโมโหง่ายทำอะไรเนี่ยพุทธพัดนะหุนหันพันแล่นเหมือนกันเพราะว่าระหว่างที่สงบนั้นมันหลบอยู่หลบหลีกอยู่แต่ออกมานี่ก็เต็มๆนะก็จะมีอารมณ์หลอนเต็มๆทำให้เราเนี่ยไม่สามารถที่จะมองเห็นว่าอารมณ์มันไม่เบาบางเลยแต่เมื่อเรามาพิจารณาร่างกายเนี่ยโยมก็บอกว่ากำหนดรู้ว่าเดินก็รู้นั่งก็รู้นอนก็รู้โยมเอาตัวรู้เนี่ยมันก็ดีระดับหนึ่งแต่ว่าทำไงต่อทำให้เราเย็นลงเหมือนว่ารู้การเคลื่อนไหวของกายกระทำกายเคลื่อนไหวก็ดีการกระทำใดที่เราทำอยู่ก็ดีดูการเคลื่อนไหวอันนี้มันดูการเคลื่อนไหวดูอิริยาบถนะแต่ว่าไม่ลึกซึ้งนะครับโยมก็เลยมีคำถามว่าดูไงต่อความจริงมันต่อยาวเลยนะแต่ว่าไม่รู้วิธีก็จะบอกให้ว่าการที่เรามารู้อิริยาบถนั้นน่ะมันก็สงบได้อยู่แต่ว่ามันไม่ได้เห็นแจ้งมันเป็นรู้แต่ไม่ใช่เห็นรู้การเคลื่อนไหวนะแล้วก็ตาของเรามองไปว่าเราจะเดินจะนั่งจะนอนจะยืนเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนไหวแล้วก็จับอาการเคลื่อนไหวของเราการเห็นกายนั้นคือเห็นด้วยตาเนื้อแต่ไม่ได้เห็นด้วยตาไหนมันเป็นรู้เป็นความเป็นข้างในแล้วก็เรียกว่าเป็นธาตุรู้เป็นตัวรู้ไม่ใช่ตัวเห็นถ้าอย่างนั้นแล้วโยมก็ทำไงต่อก็สมมติตัวเองเป็นซากศพซากศพสมมติตัวเองเป็นซากศพแล้วก็ชำแหละตัวเองทั้งข้างนอกข้างในตับไตเส้นพุงทั้งน้ำเลือดน้ำเหลืองพิจารณาตัวเราก็ชำแหละตัวเองชำแหละทั้งนอกทั้งในให้เห็นตับไตเส้นพุงแล้วก็ทำตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่าเดินไปเป็นซากศพไปแล้วก็ศพเราเนี่ยสมมติว่าขึ้นอืดขึ้นพองน้ำเลือดน้ำเหลืองเห็นไหลอยู่ขึ้นอืดขึ้นพองไปทำอย่างนั้นนั่นถึงจะลึกนั่นถึงจะซึ้งเข้าไปลึกซึ้งเข้าไปว่าเราพิจารณาตัวเนี่ยทั้งภายนอกภายในแล้วก็นึกถึงความเป็นไปของร่างกายว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาถ้าอย่างนี้โยมจะไม่มีคำถามว่าทำไงต่อต้องทำอย่างนี้ต่อเดียวแค่คำถามแค่การกระทำอย่างนี้ก็มากแล้วนะทำไปนี่จะไม่มีที่สิ้นเขาเรียกว่าอีกนานที่จะรู้แจ้งไม่ใช่ง่ายๆนะคำถามนี้จะมีการต่อยอดที่เราทำไว้นะว่าเราเอารู้ไม่ค่อยดีต้องเห็นแล้วก็สมมติตัวเองก่อนถ้าไม่เห็นก็จำจากภาพก่อนแล้วก็สมมติตัวเองเป็นซากศพนะเคลื่อนที่แล้วก็เหมือนกับว่าเดินนั่งนอนก็เหมือนเราเป็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเอาเป็นว่าทำตามนี้ก็แล้วกันนะโยมยังไงก็มีอะไรก็ทวงถามมาก็แล้วกันได้ไหมครับทำงานก็มีคำถามครับจากทางบ้านครับถามว่านะครับการถวายปัจจัยนะครับแต่พระนะครับครับทุสงฆ์แล้วพรุ่งนี้คุณโยมมาขอปัจจัยคือเนี่ยคุณโยมจะบาปไหมครับอาจารย์ก็เราถวายแล้วไม่ใช่เหรอเราถวายแล้วนะเราถวายแล้วทำไมต้องขอคืนอีกถ้าขอคืนก็เท่ากับไม่เราไม่ถวายนั่นเองก็ไม่ได้อะไรนะก็ไม่ได้อะไรเพราะว่าถวายแล้วก็ต้องถวายไปถ้าเราคืนท่านก็ต้องให้เพราะว่าเราก็เองก็มีสิทธิ์ว่าเราเป็นผู้ให้มาท่านแล้วก็เราเป็นขอคืนท่านก็ให้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรายังเป็นเจ้าของทรัพย์อยู่เพราะเรายังไม่สละจริงนะถ้าสละจริงท่านก็คงไม่เอาคงไม่ได้ให้ก็หมายถึงว่าเราก็ไม่ได้เอาก็ถือว่าถวายไปแล้วนี่กลับคืนมาก็เหมือนว่าไม่ได้ถวายนั่นเองบาปไหมก็เหมือนว่าไม่ทำบุญนะไม่ได้ทำบุญนะให้ก็เหมือนเราให้เงินคนอื่นแต่คนอื่นก็แล้วก็ไปขอคืนมาอย่างเงี้ยนะก็ไม่ได้อะไรไม่ได้อะไรก็
็คงตอบแค่นี้เนาะก็ว่าเหมือนกับว่ามันไม่ได้ให้อะไรก็ขอพูดนิดหนึ่งว่า มีอะไรก็ถามได้นะระหว่างนี้ก็ยังว่างก็จะพูดธรรมะไปเรื่อยๆว่าการทำสมาธิเนี่ยก็มีอย่างที่บอกว่าเห็นแจ้งอันนี้เขาเรียกว่าสมาธิในอิยมรรคนั้นก็คือแห่งการเห็นแจ้งอ๋อเออมีสายเข้ามาครับก็มีสายกลับเข้ามาแล้วครับอาจารย์ครับจากอุบลครับจากยมวิชัยครับเจริญสุขครับยมฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลครับผมครับเจริญพรเจริญพรยมนมัสการพระอาจารย์ทั้งสองท่านนะครับฮัลโหลได้ยินได้ยินพูดเลยพูดเลยอาจารย์ครับผมจะเรียนถามคำถามสองคำถามเดี๋ยวผมจะฟังทางทีวีนะครับคำถามแรกคือการเข้าสมาธิเราบริกรรมคำว่าพุทโธแต่จิตเรานึกถึงองค์พระพุทธรูปอันนี้เป็นวิธีที่ถูกต้องไหมคำถามที่สองการถือศีล5ศีล8ศีล10ศีล227มีอานิสงส์ต่อการภาวนาต่างกันอย่างไรครับผมขอฟังทางโทรทัศน์นะครับคือการบริกรรมพุทโธก็ดีแต่เราไปนึกพระก็ดีหรือเราบริกรรมอื่นๆก็ดีแม้แต่เรารับนับ1 2 3 4ก็ดีหรือไม่บริกรรมเลยก็ดีล้วนแล้วแต่ว่าเป็นอุบายให้เราสงบให้จิตเรารวมนั่นเองถ้าจิตเรารวมอุบายไหนก็แล้วแต่ไม่บริกรรมเลยก็ได้ถ้าจิตเรารวมเขาเรียกว่าอุบายไหนก็แล้วแต่วิธีไหนก็แล้วแต่จุดประสงค์ก็คือการให้รวมจิตมันรวมลงเป็นสมาธิฉะนั้นถามว่าถูกผิดไหม มันไม่ได้เกี่ยวกับคำบริกรรมว่าถูกผิดมันเกี่ยวว่าถ้าเราไม่รวมแสดงว่าสำเร็จประโยชน์ไม่ได้ถ้าเรารวมถึงแม้ว่าสิ่งนั้นน่ะรวมก็สำเร็จประโยชน์ได้นะถึงแม้ว่าสิ่งนั้นบางครั้งก็ถูกอยู่ที่เขาใช้กันเนี่ยแต่มันไม่รวมล่ะก็แสดงว่ามันไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดแต่เพียงจิตมันไม่ยอมรวมอันนี้ก็หมายถึงว่าเราเอารวมเป็นจุดประสงค์ฉะนั้นโยมจะนึกอย่างนั้นก็ได้ไม่นึกอย่างนั้นก็ได้นะเอาเป็นว่าขอทำยังไงก็ได้แต่ขอให้จิตเรารวมตัวก็ถือว่าสำเร็จประโยชน์นะ อันนี้ก็คือว่าไม่ได้อยู่ว่าคำบริกรรมไม่อยู่ที่ว่าการนึกถึงอะไรแต่ว่าจิตเนี่ยเป็นสมาธิเนี่ยเขาจะไม่ให้นึกอะไรนึกแต่ความรู้เฉยๆตัวรู้เฉยๆนะเพราะไม่งั้นนึกเป็นภาพเนี่ยมันจะไม่ค่อยดวงก็แล้วแต่นะภาพแม้แต่ภาพพุทธรูปก็ดีภาพพุทธเจ้าก็ดีหรือภาพอะไรอื่นๆที่เป็นกุศลก็ดีก็ทำให้ไม่รวมได้เหมือนกันนะเขาจะเรียกว่านึกว่างๆนึกตัวรู้เอาตัวรู้ดูตัวรู้เนี่ยถามว่าอานิสงส์ของการรักษาศีลเนี่ยศีล5ศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยมีอานิสงส์ต่างกันไหมก็ต่างกันนะศีล5ก็เป็นว่าภาวะของคฤหัสถ์แต่ว่าไม่เอื้ออำนวยต่อการปฏิบัตินะเพราะว่าคฤหัสถ์เนี่ยไม่มีเวลาปฏิบัติก็ให้เป็นศีล5ก่อนแต่ว่าศีล8ศีล10ศีล227เนี่ยเป็นศีลเอื้อต่อปฏิบัติเขาเรียกศีลพรหมจรรย์พรหมจรรย์นี่ก็หมายถึงว่าทำให้ศีลเนี่ยเรารักษาศีลที่มีข้อวัดขึ้นเนี่ยทำให้การประพฤติพรหมจรรย์ก็คือการพรหมจรรย์ก็คือว่าอยู่ตัวคนเดียวไม่มีคนคู่นั่นเองแต่ศีลเนี่ยเป็นแค่ปูพื้นฐานแต่โดยรวมแล้วก็คือว่าเน้นอยู่ที่ว่าด้านจิตใจจิตใจของเราเนี่ยถ้าเกิดว่าไม่ใช่ว่ารับศีลรับศีล5เนี่ยสมาธิไม่ค่อยเกิดเลยศีล8มาสมาธิเกิดขึ้นมากขึ้นมาหน่อยศีล227สมาธิดีกว่านั้นไม่ใช่อย่างนั้นนะบางครั้งเนี่ยศีล227ก็ดีศีล8ศีล10ก็ดีสู้ศีล5ไม่ได้ก็ดีถ้าเกิดว่าคนนั้นปฏิบัติมันอยู่ที่ว่าศีลก็ส่วนศีลปฏิบัติก็ส่วนปฏิบัติเขาถึงแบ่งบุญเป็น3บุญไงบุญทานบุญศีลบุญภาวนาฉะนั้นศีลก็หนักก็เป็นประโยชน์ทางศีลแต่ไม่ใช่ประโยชน์ทางภาวนาไม่ใช่ว่าถือศีลมากแล้วความสงบก็จะมากไม่บางครั้งเนี่ยศีล5อาจจะสงบกว่าศีล227ก็ได้อยู่ที่ว่าการภาวนานั้นมันจะเป็นหมวดของเขาหมวดว่าหมวดทานเนี่ยหมวดให้สิ่งของหมวดศีลนี่รักษากายวาจาหมวดภาวนานี่หมวดใจนะหมวดการภาวนาหมวดทำสมาธินะฉะนั้นเราจะเอาหนึ่งไปแทนอันหนึ่งไม่ได้แต่ว่าทั้งหมดเนี่ยเอื้ออำนวยต่อกันนะกันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยได้อยู่นะเอาเป็นว่าอยู่ที่การภาวนากันแล้วกันไม่อยู่ที่ศีลแต่ศีลเนี่ยเป็นการที่เราเอื้ออำนวยนะเอื้ออำนวยให้เราเนี่ยภาวนาได้ดีขึ้นถ้าคฤหัสถ์ก็ไม่มีเวลา
แต่ผมอาจารย์มีเวลาแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ผลอะไรนะเอาแค่นี้นอกอื่นคำถามอื่นรออยู่ครับมีสายเข้าต่อไปครับจากนครศรีธรรมราชครับจากคุณโยมวิสุทธ์กับเจริญสุขครับมาเจริญพรโยมครับกับนักการอาจารย์ทั้งสองครับน่าเจริญพรเจริญพรครับคือว่าผมรับราชการอยู่แล้วก็ตอนหนุ่มๆก็มีครอบครัวแล้วแต่ว่ามีอยู่ช่วงผมเคยถือศีลแปดด้วยศีลเจด้วยแล้วก็ปฏิบัติสมาธิก็บางทีก็สัก5วันได้สักครั้งหนึ่ง10วันได้ครั้งในขณะที่ได้มาคุณหมายถึงว่ามันจิตมันก็รวมปุ๊บเข้ามาแล้วก็จะตัวเบาเหมือนกับว่าไม่มีกระดูกไม่มีร่างแล้วความรู้สึกวันแล้วก็ตื่นเต้นมันพอเราตื่นเต้นปุ๊บก็สมาธินั้นก็หายไปอันนั้นเป็นอดีตตอนยังหนุ่มตอนนี้ก็อายุ50ว่าแล้วยังรับราชการอยู่ช่วงหลังไม่ค่อยได้นั่งสมาธิเท่าไหร่ชอบศึกษาเรื่องธรรมะเลยชอบฟังทางวิทยุบ้างช่องหลวงตามหาบัวบ้างช่องวัดสังฆทานบ้างแล้วก็ตอนนี้ก็เริ่มจะปฏิบัติคือนั่งสมาธิก่อนนอนแล้วก็บางทีก็ตื่นเช้าตอนรุ่งได้แค่สงบบ้างไม่สงบบ้างแล้วก็ไม่ขยันไม่ทำให้เหมือนแต่ก่อนใช่ไหมคือทำพอประมาณประมาณทีนี้พอทำแล้วก็ช่วงหลังก็ชอบฟังหลวงตามหาบัวหลวงตามหาบัวเพราะว่าท่านให้ปฏิบัติให้เน้นความขยันนี่แล้วก็ผมก็ฟังเกือบทุกวันก็ตอนนานเนี่ยก็ฟังทั้งสองช่องช่องวัดสังฆทานด้วยแล้วก็เป็นคนชอบฝันด้วยแล้วฝันอะไรมักจะเม่นเหตุการณ์อะไรเงี้ยเหมือนว่าใครพูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องงานเรื่องอะไรนี่ฝันแล้วก็มันพอไปอีกวันก็มันเป็นจริงทีนี้แล้วก็นอนไม่กี่วันมาเนี่ยพยายามฝึกสมาธิแล้วก็ฝันว่าเวลาการปฏิบัตินั่งสมาธิท่านบอกว่าแต่ไม่ทราบว่าเป็นใครมาบอกคือให้รู้ว่าเราอย่าทิ้งสองอย่างวิธีการฝึกสมาธิเราอย่าทิ้งสองอย่างอีกอย่างหนึ่งก็คือท่านบอกว่าเป็นโคหรือว่าวัวนี่แหละแล้วก็ผมตีความหมายว่าวัวนี่ก็น่าจะเป็นไม่แน่ใจว่าจะเป็นความอารมณ์หายใจหรือว่าเป็นร่างของเราเพราะว่าตอนที่ผมนั่งตอนหนุ่มๆที่ผมเคยได้สมาธิผมจะนั่งจับลมหายใจจับไปจับมาแล้วก็จิตมันจะสติมันไปอยู่ที่ร่างกายที่เรานั่งรูปนั่งสมาธิแต่คล้ายๆเป็นสามเหลี่ยมพอเริ่มจะเข้าสมาธิก็มันเกิดเป็นคล้ายกับสีทองแล้วก็จิตก็รวมวูบเข้ามาทีนี้อันนั้นคือที่ได้มาตลอดเป็นอย่างนั้นทีนี้ด้วยเขาเรียกว่านิสัยหรือว่าความชอบส่วนตัวก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นก็เลยช่วงหลังนั่งก็มันไม่ค่อยได้นี่อยากถามท่านว่าที่ว่าอย่าละทิ้งสองอย่างหมายความว่าลมหายใจเข้าหรือว่าคำภาวนาพุทโธผมใช้ภาวนาพุทโธอยู่ใช้ภาวนาพุทโธแล้วก็อีกอย่างก็คือไปจับที่ร่างรูปนั่งกำลังนั่งสมาธิหรือว่าเป็นอย่างไรผมยังสงสัยว่าสองอย่างนั้นคืออะไรให้เราปฏิบัติอย่างไรแนวไหนก็ขอครับจากท่านอาจารย์และจากฟังจากทีวีครับขอบคุณครับคือส่วนมากนักปฏิบัติเนี่ยเวลาเสียงก็ดีภาพก็ดีมันจะปรากฏในลักษณะของคนทำสมาธิอย่างที่เป่าฟันแม่นอะไรทำนองนั้นเวลาเห็นอะไรปุ๊บมันจะเป็นภาพขึ้นมาแล้วก็ภาพนั้นก็จะเป็นจริงในวันต่อไปอย่างนี้ก็เรียกว่าหูทิพตาทิพมันก็จะมีซึ่งไม่ได้บ่งบอกถึงว่าหูทิพตาทิพอย่างนี้จะละกิเลสได้ไม่ใช่เพราะมันเป็นธรรมชาติของคนทำสมาธิมักจะมี
ทีนี้คนที่ทำสมาธิมามากมายเนี่ยเขาจะไม่ค่อยสนใจสิ่งเหล่านี้ว่ามันเป็นจริงเป็นจังเช่นว่าคำสอนอย่างนั้นเป็นปริศนาธรรมขึ้นมาลอยๆว่าอย่างนั้นอย่างนั้นหรือเป็นภาพที่ปริศนาขึ้นมาแต่ความรู้ความเข้าใจให้ไปตีเอาเองเขาเรียกว่ามันเป็นปริศนาเขาไม่ได้สนใจตรงนั้นเพราะว่าตรงนั้นมีทั้งผิดและถูกนะมีทั้งผิดและถูกเราอย่าใส่ใจตรงนั้นใส่ใจตรงที่เนื้อหาปัจจุบันปัจจุบันเราทำยังไงที่มันไม่เป็นแต่เมื่อก่อนเราทำยังไงมันเป็นนักอ่านความขยันของเราอาจจะน้อยแต่ว่าเราอยากจะได้มากแต่ว่าการกระทำน้อยเนี่ยได้มากมันเป็นไปไม่ได้ แล้วก็การเข้าใจก็เป็นการเข้าใจแต่การกระทำยังไม่มีหรือน้อยเนี่ยมีน้อยเนี่ยมันก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันฉะนั้นสิ่งที่ปรากฏในสมาธิเนี่ยสำหรับนักสมาธิที่เขามีความเขาเรียกว่ามีความรู้ความเข้าใจตรงนี้เนี่ยเขาจะไม่ถือมาเป็นสาระอะไรมากนักนะไม่ใช่ว่าถือแต่ไม่ใช่ก็ไม่ถือไม่ใช่ฟังแต่ไม่ใช่ว่าไม่ฟังฟังหูไว้หูว่ากันเถอะเขาจะไม่มีอะไรมากนอกจากว่าการกระทำปัจจุบันนั้นขออภัยการกระทำปัจจุบันนั้นเป็น เป็นเครื่องวัดของการกระทำที่แน่นอนหรือการกระทำที่ปัจจุบันนั้นเราทำภาวะใดเอาภาวะนั้นเป็นเกณฑ์ของการตัดสินฉะนั้นเสียงก็ดีภาพก็ดีที่ปรากฏในสมาธิเนี่ยโยมเขาโยมไม่ต้องรู้ว่ามันเป็นอะไรเพราะว่ามันเป็นปริศนาหรือว่าสิ่งนั้นไม่ใช่ว่ามันจะถูกเสมอไปนะก็ไม่ใช่ว่ามันผิดเสมอไปมันเป็นอาการของจิตแล้วก็นับไม่ถ้วนสำหรับนักปฏิบัติเนี่ยเยอะแยะไปหมดเลยเขาเลยว่าตีความว่าฟังหูไว้หูเท่านั้นเองนะเป็นว่าการกระทำปัจจุบันก็แล้วกันโยมทำอะไรที่สมาธิเกิดก็เกิดถ้าไม่เกิดก็โยมก็แก้ไขไปเอาเป็นว่าปัจจุบันนั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดนะอาตมาจะไม่ตอบให้ว่าเป็นอะไรเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นสำหรับนักปฏิบัติมันเยอะแยะไปหมดมันสามารถจะผุดอะไรก็ได้เป็นภาพอะไรก็ได้แทบทุกวันเลยมันมีแทบทุกครั้งเลยที่ทำไปมันจะมีเรื่อยๆนะเอาแค่นี้เนาะเอาเป็นว่าเราตรวจตาตัวเองก็แล้วกันว่าทำยังไงเราไม่เกิดนะเมื่อก่อนมันเกิดได้เราทำยังไงจะให้เกิดโยมก็ต้องขยันหน่อยกันแล้วกันทำน้อยแต่หวังผลมากมันก็ไม่ได้ทำมากย่อมจะมีผลได้เหมือนกันนะเอาเป็นว่าทำมากๆหน่อยกันแล้วกันจากต้องสายเข้าต่อไปครับจากชาชงซาวครับจากคุณโยมวิชัยครับเจริญสุขครับครับผมครับนมัสการพระอาจารย์ครับเจริญพรเจริญพรครับผมอยากจะสอบถามคำถามพระอาจารย์ฮะอันนี้เป็นเรื่องที่สงสัยนะครับคือว่าเรื่องการถวายปัจจัยกับพระสงฆ์เนี่ยครับอันเนี้ยผมทราบมาว่ามันผิดพระธรรมวินัยนะครับทีนี้ก็เลยอยากจะทราบว่าถ้าเราถวายปัจจัยพระตรงๆเนี่ยจะเป็นยังไงคือจะได้บุญไหมหรือว่าเรื่องนึงก็คือเรื่องของที่แบบทำให้พระท่านต้องอาบัติเนี่ยครับเราก็จะมีโทษอะไรยังไงนะขอพระอาจารย์ชี้แจงให้ทราบนะครับขอฟังคำตอบทางโทรทัศน์นะครับมัสการลาครับสาธุนะคือความจริงญาติโยมไม่มีโทษอะไรหรอกมันอยู่ที่ว่าผู้รับน่ะท่านจะวางกติกาอย่างไรว่าเอาถวายคนที่ตามมาก็แล้วกันหรือถวายไม่ต้องประเคนนะเอาวางตรงนั้นนะหรือให้วยาวัจกรที่ดูแลพระนั้นรับแทนหรือมีอุบายอื่นพระท่านก็จะแจ้งสำหรับญาติโยมเป็นคนไม่รู้นะไม่รู้เนี่ยไม่รู้เราก็ทำตามไม่รู้เราไม่ได้บาปแต่ว่าคนที่พูดรับก็คือพระเนี่ยท่านจะต้องมีการตอบรับเราด้วยวิธีไหนที่ท่านต้องการท่านก็จะบอกอีกทีนึงเพราะเราทำไปด้วยความไม่รู้ก็ถือว่าไม่บาปแต่การจัดการเรื่องนี้เนี่ยพระจะต้องตอบรับว่าอ้าวอย่างนี้ก็แล้วกันโยมทำตรงนี้นะหรือว่าไปวัดนะหรือยังไงอยู่ที่พระท่านนั้นเราไม่กล่าวว่าพระทำอย่างนั้นผิดมันถูกอยู่ที่ว่าพระนั้นจะวางตนยังไงที่ในกรณีนี้ว่าจะทำยังไงให้ถูกกับภาวะของตัวของท่านเองว่าจะวางตนยังไงกับการที่ถวายนั้นส่วนชาวบ้านหรือคารวะเขาไม่รู้เขาก็ถวายไปตามนั้นส่วนผู้รับเนี่ยจะต้องจัดแจงหรือชี้แจงบอกว่าอย่างนี้อย่างนั้นเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพระที่จะต้องบอกแต่เอาเป็นว่าเราไม่บาปก็แล้วกันถือให้ถวายท่านก็ท่านก็จะบอกเองว่าให้ทำอย่างไรนะหรือว่าท่านไม่เอาก็ได้หรือว่าท่านจะเอาแต่ให้ท่านก็จะออกอุบายไปว่าจะเอาแบบไหนอย่างไรก็จะบอกอีกทีเอาเป็นว่าเราไม่บาปก็แล้วกันเพราะว่าเราไม่รู้นะถึงรู้ถวายไปอยู่ที่ว่าเหตุปัจจัยท่านก็ต้องเป็นผู้จัดการเรื่องนี้เหมือนกันว่าท่านจะทำยังไงถ้าถวายมาอย่างนี้อย่างเงี้ย
เอาเป็นว่าเราทำหน้าที่ถวายแต่ท่านเป็นผู้ทำหน้าที่รับเนี่ยท่านก็จะแจงเรื่องนี้ว่าจะรับแบบไหนเอาเป็นว่าหน้าที่ของท่านคือรับเนี่ยท่านก็จะจัดการเรื่องรับเนี่ยยังไงแต่เราเป็นหน้าที่ของคนถวายก็จัดการเรื่องถวายไปก็แล้วกันก็ไม่บาปอะไรนะ นะตามนี้เนาะก็เวลามีช่วงแรกอีกนิดหนึ่งเนาะก็ยังมีคำถามพอจะถามได้อยู่ตอนนี้ก็ยังว่างๆนะก็ขอต่อนิดหนึ่งก็แล้วกันมีอะไรก็แทรกมาก็แล้วกันก็การทำสมาธิอย่างที่บอกว่า สมาธิมีสองอย่างอย่างหนึ่งอย่างที่ว่าโยมทำเมื่อกี้ว่าใช้คำบริกรรมแล้วก็จิตนิ่งนิ่งก็นิ่งได้ตอนที่มันรวมแต่ออกมาแล้วจิตมันก็เกิดขั้วกับอารมณ์อีกทำให้เราสมาธิเข้าไม่ได้เสื่อมไปซะเพราะว่าร่องรอยนั้นอะกุกกบไปแล้วด้วยอารมณ์ที่เราไม่ได้เข้าบ่อยฉะนั้นท่านทำสมาธิฌานเนี่ยเหมือนกับเราเลี้ยงลูกเด็กเลี้ยงเด็กเล็กๆเลี้ยงลูกแดงนั่นเนี่ยต้องสามก็เรียกว่าสามวันเนี่ยไม่เข้าไม่ได้ละเดี๋ยวจะเสื่อมละจะเข้าไม่ได้ฉะนั้นสองสามวันเนี่ยวันทุกวันแทบจะต้องเข้าอยู่เสมอเพราะว่าร่องรอยนั้นมันจะหายเพราะอารมณ์ทั้งวันเนี่ยเรามีอารมณ์ทั้งวันแล้วก็ไปเข้าสมาธิตอนเช้าตอนเย็นเนี่ยมันทำให้เรายังรักษาร่องรอยนั้นไว้ได้แต่ว่าการเข้ากับการออกในการออกมันมากกว่านะทำให้เราเนี่ยมีปัญหาว่าออกมากๆมันก็เสื่อมได้ง่ายเราก็มีคำถามนะครับก็มีคำถามจากทางบ้านครับอาจารย์ครับถามว่าถือถ้าถือพรหมจรรย์นะครับแต่ไม่ได้บวชถือศีลได้รับอานิสงส์เหมือน บวชไหมครับอาจารย์ครับก็ได้แต่เราต้องดูว่าการถือพรหมจรรย์ของเราที่อยู่ในฐานะที่อยู่คารวาสเนี่ยเราทำได้ไหมถ้าเกิดว่าอุปสรรคมากมายทำแล้วมันทำให้เราเนี่ยไม่ได้อย่างเช่นว่าจะดูละครจะดูอะไรขนหนังอะไรต่างๆมันไม่ได้ก็เดินดูการละเล่นถ้าเกิดว่าไม่ได้แต่เราไปทำเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะความกังขาของเราเป็นปริโภคว่าเอ๊ะมันจะดีหรือศีลเราโยมยังคิดว่าไม่ใช่ว่าศีล8แล้วโยมจะสงบมากกว่าเดิมศีล5แล้วโยมไม่สงบเลยมันไม่ใช่อยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่อยู่ตรงนั้นศีลก็เป็นเรื่องศีลศีลมันแก้ที่กายวาจาแต่ไม่ได้แก้ที่ใจ แต่ใจเนี่ยเราจะต้องภาวนาฉะนั้นศีล5ก็ภาวนาสงบมากกว่าชุดที่3ถ้าเกิดว่าคนนั้นทำฉะนั้นโยมต้องมีปัญญาว่าการอยู่คฤหัสถ์อยู่เพศอยู่ไม่ได้มาบวชวัดแต่ว่าถือศีล8เนี่ยโยมทำไปเพื่ออะไรและทำแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่ทำให้เราเป็นมลทินมั้ยทำให้เราทำได้ไม่ได้แล้วก็เมื่อไม่ได้เนี่ยเราจะเป็นการปฏิโพธกังวลว่าศีลของเราปกพ้องแล้วก็เรียกว่าถือศีลในฐานะที่ไม่เหมาะสมมันก็ทำให้เรานี่ด่างพร้อยได้ด่างพร้อยก็กลายเป็นเครื่องกังวลทำให้เราเนี่ยไม่สงบเลยดังนั้นคนถือศีลก็ต้องมีปัญญาแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็คืออยู่ที่การภาวนานะศีลส่วนศีลภาวนาส่วนภาวนาแต่มันก็เอื้ออำนวยกันอยู่แค่เอื้ออำนวยแต่ก็ไม่ใช่ทั้งหมดนะแต่คนมีศีลดีเนี่ยทำให้เราไม่ปฏิโพธไม่ปฏิโพธแล้วเนี่ยทำให้เราสงบได้เร็วขึ้นมันก็เอื้ออำนวยหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าศีลดีแต่ภาวนาไม่มีหรือมีน้อยเนี่ยยังไงก็ไม่สงบนะเพราะว่ามันไม่ได้หนักที่ภาวนาแต่หนักที่ศีลฉะนั้นมันก็ต้องพิจารณาด้วยปัญญาของเราปรากฏว่าช่วงแรกของรายการก็หมดทางรายการธรรมะสว่างใจละพักคู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกลับพบกับรายการธรรมะสว่างใจช่วงที่สองครับโรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามกันเป็นโรคของธรรมะพระพุทธศาสนาให้แผ่กว้างออกไปทั่วทุกภูมิภาคสักวันหนึ่งถ้าเรามีสถานีของเรา24ชั่วโมงเราจะธรรมะครูบาอาจารย์ที่สอนด้วยเมตตาธรรมมาเปิดให้คนได้ฟังแล้วก็ได้ปฏิบัติตามคือจากบาปบุญคุณโทษครูบาอาจารย์มากมายทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางจึงรวบรวมมาให้เป็นสถานีวิทยุของเราเป็นคลื่นข่าวชาวพุทธหนึ่งเสียงของท่านมีความหมายก็เองความเป็นจริงในแง่ที่ว่าจะสร้างคนให้เป็นคนดีได้ด้วยพุทธศาสนาจะ
มันน่าจะมีทางออกอย่างอื่นซึ่งดีกว่านี้ค่ะถ้าว่าชีวิตเราเนี่ยถามธรรมะโอสถไปเนี่ยเวลาเราเกิดทุกข์ทางใจเนี่ยเราจะหาทางดับทุกข์ได้ยังไงวิธีหลวงพ่อเนี่ยมาถามสังฆทานทำด้วย FM 89.25 ช่วยดับทุกข์ได้ตลอด24ชั่วโมงที่เปิดร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อปณิธานหลวงพ่อสนองกตปุญโญในรายการคลื่นขาวเพื่อพ่อออกอากาศทุกวันอาทิตย์เวลา 9:30 นถึง 10:30 นในวันที่25กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2537วัดสังฆทานได้ทำพิธีวางศิลาฤกษ์โบสถ์แก้วเสียงธรรมเสียงของคือกล้องเสียงของระฆังและได้เริ่มก่อสร้างสำเร็จลุล่วงเป็นศาสนสถานเพื่อใช้เป็นที่ประพฤติปฏิบัติธรรมในปีต่อมาธรรมธรรมสังฆังแววดังกังวานตื่นเถิดเราท่านฟังธรรมกล่อมฟังผ่านมาถึงวันที่22ตุลาคมปีพุทธศักราช2554วัดสังฆทานได้รับความเสียหายจากอุทกภัยน้ำท่วมอย่างหนักเป็นเวลานับเดือนรับฟังเพลงธรรมแล้วทำจิตให้สดใสร่วงเลยมาถึงปีพุทธศักราช2558บัดนี้อุโบสถแก้ววัดสังฆทานได้มีการชำรุดมีรอยร้าวของแผ่นกระจกฝนตกมีน้ำรั่วซึมทำให้ภาพจิตรกรรมฝาผนังภายในเสียหายจำต้องบำรุงรักษาซ่อมแซมสินธรรมกัญญาเมื่อหน้าว่าไม่จำเป็นบัณฑิตแลเห็นเหยียดเย็นวัดสังฆทานเปิดให้ท่านได้ร่วมบุญซ่อมแซมอุโบสถแก้วได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปติดต่อสอบถาม024961242 024961160หรือร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาประชาชื่นชื่อบัญชีวัดสังฆทานประเภทออมทรัพย์เลขที่บัญชี0922501124ศาลาจตุรมุขกลางน้ำเป็นงานในดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญที่ได้ตั้งใจจะสร้างไว้ในพระศาสนาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชาประดิษฐานพระพุทธภูมิทองคำและบูชาพระคุณครูบาอาจารย์ซึ่งศาลาจตุรมุขจะเป็นสิ่งเตือนใจศิษยานุศิษย์ด้วยธรรมแห่งกตัญญูตาหลวงพ่อไพรินทร์สิริวัฒโนผู้สืบสารแนวทางและดำริของหลวงพ่อสนองกตปุญโญกำลังดำเนินการก่อสร้างศาลาจตุรมุขอยู่ในขณะนีพระบรมสารีริกธาตุปีที่11ว
ันพุธที่27ถึงวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2558วันพุธที่27อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากวัดสังฆทานประดิษฐานณเวทีศาลากลางหลังเก่าท่าน้ำนนทบุรีเพื่อให้พุทธศาสนิกชนเข้ากราบสักการะวันอาทิตย์ที่31พฤษภาคม2558อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากท่าน้ำนนทบุรีกลับมาประดิษฐานณอุโบสถแก้ววัดสังฆทานขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมขบวนฉลองพระบรมสารีริกธาตุปีที่11โรคของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโรคของธรรมะเจริญสุขแด่สาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเรากลับพบกันในช่วงสองของรายการธรรมะสว่างใจนะครับช่วงที่สองนี้พระอาจารย์จรัญทักไขยโนท่านคืออยู่กับเรานะครับคอยตอบปัญหาให้แก่โยมสาธุชนทุกท่านผู้ปฏิบัตินะครับส่วนสาธุชนนะครับเราสั่งมาทาวสามารถโลกกับรายการธรรมะสว่างใจนะครับไปที่เบอร์024961163นะครับ024961163ติดข้องเกี่ยวกับทางปฏิบัติหรือสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรได้ที่เบอร์นี้นะครับส่วนอีกหนึ่งเบอร์นะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทางเจ้าหน้าที่ที่เบอร์024961160 024961160นะครับหรืออีกหนึ่งช่องทางนะครับก็ยังสามารถฝากคำถามผ่านทาง SMS ครับได้ที่เบอร์422-1080422-1080เสียค่าบริการครั้งละ3 บาทนะครับครับช่วงที่สองนี้ของรายการธรรมะสว่างใจ ขอโอกาสนิมนต์พระอาจารย์จรัญทักขยาโนได้พบกับที่โยมช่วงที่สองนี้ครับขอกราบอาจารย์ครับเจริญสุขสาธุชนที่รับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจเราก็มาเจอเช่นเคยในรายการตอบปัญหามาช่วงที่สองของรายการสาธุชนใดมีปัญหาก็สอบถามมายังทางรายการของเราซึ่งเราก็พยายามที่จะตอบความถามของท่านนะให้ดีที่สุดก็ถามได้เลยนะโยมนะตอนนี้ก็ยังว่างอยู่นะก็ถ้าไม่มีก็คงจะพูดเรื่องธรรมะไปเรื่อยๆก่อนเพิ่นสายเข้ามาพอดีครับอาจารย์เลยนะครับพอดีมีสายเข้ามาแล้วครับนี่ครับจากที่ไหนจากเชียงใหม่ครับอาจารย์ครับจากพระโยมมณีรัตน์ครับเจริญสุขครับอาจารย์ค่ะหลวงพ่อแล้วก็พระอาจารย์ค่ะเจริญพรเจริญพรหนูอยากจะถามและหนูก็จะฟังนะคะคือช่วงนี้หนูป่วยแล้วก็หนูจะวางใจยังไงถ้าหนูคือวางใจเผื่อเราจะตายนะคะเราจะเอาใจเรายึดตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยหนูอยากจะวางใจให้ถูกเพราะว่าหนูเคยเสียตายมาแล้วหนูกลัว หนูกลัวแล้วก็คือหนูขอถามคำเดียวว่าหนูจะวางใจยังไงให้ใจหนูไปแบบสงบกับท่านอาจารย์ไอ้หลวงพ่อนะเดี๋ยวฟังทางโน้นนะคือคำถามเนี่ยมีคนหลายคนถามแต่มาตอบยากที่สุดเพราะว่าคนที่ถามเนี่ยถ้าเกิดว่าเราบอกว่าทำใจให้นิ่งๆดีโยมก็นิ่งไม่ได้จะทำยังไงดีไม่ใช่ว่าโยมจะทำได้ขนาดเป็นยังทำไม่ได้ตายจะทำได้เลยนิ่งทำใจให้ว่างๆโยมจะทำได้ไหมทำใจให้เข้าสมาธิไปเลยหรือทำใจให้ปล่อยวางความเจ็บปวดล้วนแล้วแต่ว่าคำพูดที่เราต้องฝึกมาก่อนทั้งนั้นเลยถ้าโยมไม่ใช่ว่าโยมถามมาแต่มาตอบไปเนี่ยการตอบเนี่ยตอบได้แต่พระโยมจะทำได้ไหมมันมีอยู่ของปัญหาตรงนั้นฉะนั้นไม่ใช่ว่าเป็นคำถามที่เราตอบแล้วเนี่ยโยมจะทำได้ฉะนั้นว่าเอ้าทำใจให้นิ่งๆนะอย่าแส่สายนะโยมก็ทำไม่ได้เงี้ยคำตอบจะมาก็ไม่มีผลอะไรฉะนั้นดีมันมีหลายดีนะมันมีหลายดีแล้วก็ขอบเขตกว้างมากถึงได้ตอบได้ยากไง
สมมติว่าคนๆนี้เนี่ยไม่ได้เคยภาวนามาเลยเนี่ยถ้าตายเนี่ยเขาจะทำไงดีเขาก็นึกสิ่งที่เขาตัวเองทำบุญมาเอาเป็นว่าสมาธิไม่ต้องพูดละเพราะทำไม่เคยทำไม่ได้หรือทำไม่ได้เนี่ยเขาก็นึกสิ่งที่เขาทำดีมาที่สุดสองในกรณีที่คนนี้เคยทำสมาธิจิตสงบเราก็ให้สงบนั่นแหละไปอย่างนี้เป็นต้นมันเป็นฐานะแต่ละลำดับไปสามในกรณีเนี่ยความสงบแล้วเนี่ยเขายังไม่รู้แจ้งเนี่ยถ้าเขาจะตายเนี่ยเขาจะทำไงให้เห็นแจ้งในร่างกายนี้แล้วก็ไล่ลำดับไปฉะนั้นแต่ละที่มันดีสำหรับคนระดับนั้นที่เขาทำได้เข้าใจไหมมันก็เลยพูดยากเลยว่าสมมติว่าโยมเนี่ยทำสมาธิก็ยังไม่ได้เนี่ยตอนตายได้ทำใจยังไงดีพูดยากเลยถ้าเกิดบอกว่าทำใจนิ่งๆโยมก็ไม่ได้อยู่ดีฉะนั้นระหว่างที่เราเป็นอยู่ยังไม่ได้เจ็บปวดเนี่ยเรายังไม่ได้คิดหรือว่าวันตายนั้นกระสับกระส่ายจะได้หรือฉะนั้นคำถามอย่างนี้เนี่ยมันพูดยากเพราะว่าคนที่ทำน่ะมันจะทำไม่ถึงบ้างทำได้แค่ไหนเขาก็เอาแค่นั้นไปก็แล้วกันเนาะเอาเป็นว่าเราทำได้ตอนเป็นเราดั้มทำได้ยังไงเอาดีที่สุดเอาตอนตายเอาตรงนั้นดีที่สุดไปแต่ถ้าโยมทำไม่ได้ตอนเป็นเนี่ยจนปัญญาเลยทำไม่ได้เอาเป็นว่าโยมทำได้แค่ไหนดีที่สุดโยมเอาตรงนั้นตายก็แล้วกันเนาะเพราะว่าความสามารถการกระทำของคนนั้นมันอยู่ระดับไหนไม่แน่นอนเลยเพราะว่าคนยังไม่ฝึกแล้วก็บางครั้งก็ไม่ฝึกเราจะโยนให้ว่าวันตายค่อยเอามันไม่มีทางได้หรอกเพราะว่าตอนเป็นก็ไม่เอาขี้เกียจขี้ค้านตอนตายเนี่ยก็จะมาเอาตรงที่ครูบาอาจารย์บอกให้ทำใจเงี้ยมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยฉะนั้นคำตอบนี้เลื่อนลอยคำถามที่ยังไม่มีหลักแหล่งถ้ามาเอาเป็นว่าโยมฝึกตอนเป็นเนี่ยได้เท่าไหร่ดีที่สุดเอาเป็นว่าตอนตายโยมเอาตรงนั้นเป็นที่อยู่ก็แล้วกันเนาะเอาแค่นี้เนาะเพราะว่ามันเลอะเดี๋ยวถ้าคนนั้นเป็นโสดาเอาโสดาไปอันนี้สกิทาเอาอิสกิทาไปอนาคาก็อนาคาไปอรหันต์ก็เอาอรหันต์ไปอย่างนี้เป็นต้นมีบาทก็เอาบาทไปมี2บาทก็เอา2บาทไปมี10บาทก็เอา10บาทไปมี20บาทก็10บาทมันอยู่แต่ว่าคนนั้นทำได้แค่ไหนมีเงินแค่ไหนมีบุญแค่ไหนเอาเท่านั้นไปเอาเป็นว่าได้แค่นี้เพราะว่าคำตอบมันมากมายอยู่ที่ฐานะของคนนั้นอยู่ในภาวะที่เขาทำได้ก็แล้วกันเอาแค่นี้เนาะจะมีคำถามอื่นมีสายต่อไปครับจากชัยภูมิครับจากโยมลินเจริญสุขครับโอกาสน่าสาธุนะถามเลยโยมพอกราบพระอาจารย์กับสองรูปข้าเจ้าค่ะน่าพอขอบพระคุณพระอาจารย์มากมากค่ะที่ได้เป็นสิ่งดีให้ตอนนี้ก็ถามเลยข้าพระอาจารย์เลยปฏิบัติไปเด็กไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเลยอยากขอความแนะนำจากพระอาจารย์ว่าไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเพราะบางทีก็นางก็ตะเวนแล้วพอนั่งสมาธิอะไรประมาณนี้นั่งเลยนี่คือเฉยๆเลยแล้วก็ล่อหายไปที่ชุดเลยค่ะจำไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนี่ก็แล้วบอกทำยังไงดีลูกบางครั้งมันก็ติดล่อหายไปบ่อยที่ชุดในช่วงหลังช่วงมาเนี่ยเพราะว่าการปฏิบัติพยายามเพ่งทับที่ชุดในท้ายสองเดือนค่ะจำข้าวเย็นกลางวันอะไรประมาณนี้ขับเลื่อนขับเลื่อนข้างล่างฝนข้าวกับงานลิขิตปีสองปีสามลิขิตนาเริ่มไปไหนมากินไม่ลืมเด็กขึ้นบางครั้งสายจานก็ไม่ได้อะไรแต่ก็ไม่รู้เรื่องเนี่ยคุณใหญ่ลืมก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนี่พอได้มาฟังข่าวจานเราเลยคล้ายๆที่เจ้งขึ้นอะไรไม่รู้ไม่รู้ตัวเองเกิดอะไรขึ้นนะพอดีสักคนกำลังซื้อจานไม่ออกแม้กระทั่งซื้อจะของจานไม่ออกอาศัยร้านน้อยเนี่ยข่าวจานเคยบอกเคยเนี่ยมาฟังข่าวจานไปได้มันแค่พอหมดเถิดเลยจากบ้านนาก็ยังไม่มีซีดีเปิดดีพอได้ฟังข่าวจานกับนางสาวกับบนที่ก็ร้องขายอยากกินข่าวจานนะหมดร้อยในใจข่าวจานบอกว่าร้อยนี่มันน้อยเกินไปอย่างเงี้ยพอสักพาข่าวจานจนหมดจนตายเลยคือไปเห็นไรคือบ้าจานไม่เป็นแบบนี้ไม่รู้เดินไปไหนอะไรบางครั้งมันก็ลืมเป็นที่ข่าวจานลืมออกข้างออกข่าวกับข่าวจานมันจานเองไปสมาธิอะไรประมาณนี้มันติดบางครั้งก็คือแบบเมื่อยล้าไปเล่นค่ะจานบางครั้งคือนั่งง่ายบางครั้งก็ยากยากนี่นะค่ะจานลืมเกี่ยวกับอะไรขึ้นนี่ก็ไม่เข้าใจเยอะแต่คอเหมือนกันแต่ว่าพอลืมพอย่ำนั่งอะไรประมาณเนี้ยร้องไห้
เดี๋ยวก็นี่ดีก็อันตาคอนเราอยู่นี่เสียก็มีผ่าจันรุ่นคืออะไรขึ้นพ่อครับขอบคุณผ่าจันมากมากนะคะเมื่อกี้หลังจะโทรไปรายงานตัวผ่าจันในพ่อผ่าจันเซ็นแนะนำด้วยค่ะขอบคุณโทรกลับผ่าจันเลยกลับอีกผ่าทลายตัวนี้ไม่จ่ายใจผ่าจันขอบรบศรัทธาอย่างมากมากมากเลยขอบคุณผ่าจันแค่นี้ขอรีบทำทีวีเจ้าค่ะก็ฟังก็ไม่ค่อยออกแล้วฟังก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่เนาะแต่ว่าจับใจความได้ว่าทำสมาธิก็เหมือนกับว่าร้องไห้นะการร้องไห้ก็คือปลื้มปิติโยมปลื้มปิติใจนะการร้องไห้ก็คือทำให้ปิติใจร้องไห้ไม่ได้ว่าเสียใจนะคนเราเนี่ยดีใจก็ร้องไห้นะเสียใจก็ร้องไห้แต่ทีนี้ว่าร้องไห้ตรงนี้เขาเรียกว่าปิติใจดีกว่าถ้าจะว่าดีใจก็เหมือนว่าเป็นกิเลสไปซะอีกถ้าเสียใจก็เหมือนว่าเป็นกิเลสอีกแต่ถ้าเกิดว่าปิติใจนี่เหมือนว่าอิ่มเอิบใจที่เราได้ทำความดีนะการปฏิบัติโดยเฉพาะการพิจารณาร่างกายเนี่ยธรรมาอยากจะให้โยมทำให้มากๆเลยแล้วทำมากๆนั้นจะร้องไห้มากๆก็ให้ร้องไปไม่เป็นไรแต่ทำสมาธิธรรมดาเนี่ยมันก็ไม่ค่อยร้องไห้นะเพราะว่าจิตมันไม่ได้สังเวชแต่มันก็ทำให้เราปิติใจได้เหมือนกันนะปิติใจก็อิ่มใจภูมิใจมีความสุขนั่นเองแต่ว่ามันแห้งๆหน่อยแต่ถ้าเกิดพิจารณาร่างกายเนี่ยพิจารณาร่างกายเห็นตัวเองเป็นอสุภะเนี่ยมันจะชุ่มฉ่ำนะมันก็เรียกว่าปิติมันลึกกว่ามันแหลมลึกกว่าแล้วก็กินใจแล้วก็ทำให้เราเนี่ยเข้าถึงธรรมได้ดีกว่านะอันนี้ก็ลองไปทำนะให้กำลังใจนะทำต่อไปเนาะเพราะฟังก็ไม่ค่อยออกเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่ารับซีดีไปฟังธรรมะไปก็ให้เข้าใจตรงนั้นก็ทำตามนั้นก็แล้วกันเนาะให้กำลังใจนะทำต่อไปนะดีละที่ปิติใจนะดีนะขอบคุณโยมเลยครับครับอาจารย์ครับมีสายต่อไปจากโยมเลครับเจริญสุขครับโยมเลครับฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับเจริญพรเจริญพรหลวงพ่อใช่ไหมครับใช่ครับเพื่อนผมคนหนึ่งเข้าเห็นเกิดดับชัดๆทีละตอนนะและตอนนี้ในใจเขาโพสต์ว่าเวลาพร้อมตายมีทุกเวลาแบบนี้นะแบบไหนครับเขาไม่กลัวตายตายพร้อมตายทุกเวลาเขาปฏิบัติใช่ไหมครับคุณโยมเลยครับใช่ครับเขาปฏิบัตินะเขาเองเกิดดับประจำตลอดดูกายใช่ไหมครับแล้วในใจเขานะพร้อมตายนะไม่กลัวตายมีทุกเวลาเลยนั่นมันจะคือยังไงครับแบบไหนครับ ก็เขาปฏิบัติแบบไหนนะพิจารณาร่างกายหรือเปล่าหรือว่าทำสมาธิธรรมดาเขาก็พิจารณามากแล้วก็ทำสมาธิธรรมดาแล้วเข้าที่ปฏิบัตินี่อาจารย์เขาบอกว่าไอ้เข้าปฏิบัตินะเหมือนที่โทรทัศน์ไม่เรียกไม่ชัดนะเขาเห็นแบบนั้นนะเขาภาวนาแบบนั้นตลอดแล้วก็และตอนนี้ก็ใจเขานะเข้าพร้อมตายอยู่เสมอทุกเวลาจะถึงเวลานายตายแล้วเขาก็ยอมตายเขาไม่กลัวตายในใจเขาเป็นแบบนี้อยู่เขาบอกก็เดี๋ยวฟังทางโน้นเนาะครับผมฟังทางโน้นก็น่าจะเป็นคนลาวเนาะพม่าใช่ไหมครับพูดเหมือนเขาพูดไม่ค่อยชัดนะคือการทำสมาธิทั้งสองเนี่ยมันก็เรียกว่าทำแล้วมันพร้อมนะแล้วคาดว่าทำสมาธินิ่งก็ดีเนี่ยแล้วจิตมีสมาธิเนี่ยมันไม่กลัวตายไม่กลัวตายก็หมายถึงว่าตัวเองมั่นใจว่าการตายของตัวเองเนี่ยจะไปดีสมมติว่าเราไปในสิ่งที่ดีเนี่ยเราก็ไม่กลัวเราอยากไปซะด้วยซ้ำนะว่าเมื่อสิ่งนั้นดีกว่าที่เราอยู่เนี่ยเราก็อยากจะไปนั่นเรียกว่าไม่กลัวตายแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้ว่าไปไม่ดีเนี่ยเราก็กลัวนะการพิจารณาร่างกายเหมือนกันพิจารณาร่างกายเนี่ยก็เป็นสมาธิชนิดหนึ่งถ้าพิจารณามากๆก็ไม่กลัวตายเหมือนกันเพราะเขารู้ว่าการทำจิตอย่างนั้นน่ะทำให้ตัวเองนะไม่น่าจะลงต่ำน่าจะทำให้จิตเราเนี่ยในสิ่งที่เกิดได้ตนนะว่าจะนำพาตัวเองไปสู่ที่สูงนะก็เลยว่าไม่กลัวตายเป็นอาการของคนทั่วไปโยมนะเป็นคนทั่วไปก็สามารถจะมั่นใจว่าทำแล้วเนี่ยมีอะไรดีขึ้นในใจก็ทำให้ว่าเมื่อเราตายขนาดนั้นเนี่ยเราก็คงไปดีแน่นั่นเองไปดีแน่ไม่ก็เลยว่าไม่กลัวไม่กลัวมาไม่กลัวความตายนั้นพร้อมที่จะตายแต่ก็ไม่ใช่ว่าเขาจะทำร้ายร่างกายนะหมายถึงว่า
ขาพูดถึงความเตรียมพร้อมของเขาว่าถ้าเกิดตายวันไหนเขาก็พร้อมที่จะตายเพราะว่าเขามีสิ่งที่ดีภายในนั่นเองพูดได้โยมทั้งสองสมาธิเราเป็นทั้งสองเลยแต่สมาธิฌานนี่เสื่อมได้นะเสื่อมได้แต่ว่าเราก็ต้องทำให้ ให้รู้แจ้งบ้างนะให้รู้แจ้งเพราะว่าฌานอย่างเดียวเนี่ยกิเลสไม่ได้ละนะถึงแม้ว่าจะไม่กลัวตายกิเลสไม่ได้ละเนี่ยเขารู้สึกว่าจิตใจของเขาสบายนะมันมีความสุขนะแต่สุขนั้นก็ยังมีอะไรอยู่ในใจอยู่นะก็คือกิเลสยังไม่ได้ละนะเพียงแต่ว่ามันเป็นอาการของสมาธิที่ท่วมทับอยู่แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราจะให้กิเลสเราหมดได้ก็คือการพิจารณาร่างกายนี่ก็มั่นใจเหมือนกันว่าตายก็ไม่กลัวแต่ว่ากลัวว่าคุณธรรมจะน้อยไปเท่านั้นเองอยากจะให้คุณธรรมมากกว่านั้นแต่ตายจริงๆก็ไม่ว่าแต่ถ้าไม่ตายก็อยากจะให้มากกว่านั้นเพราะว่าเท่าที่เป็นอยู่เนี่ยเหมือนกับว่ายังน้อยอยู่แต่ว่าตายจริงๆก็เอาอย่างเงี้ยนะอันนี้ก็เป็นว่าเขาพร้อมที่จะตายก็เพราะว่าเขาไม่กลัวตายก็เพื่อความพร้อมที่เขาที่เห็นว่าภายในใจของเขามีความสุขความสมาธิความที่มีดีอยู่ในใจเขาเนี่ยทำให้เขาพูดคำนี้ก็ไม่มีอะไรนะมีแต่ว่าคนปฏิบัติก็พูดได้นะพูดได้เป็นได้อย่างนี้นะเป็นธรรมดาก็แล้วกันเนาะว่าเขามีอะไรดีก็เหมือนกับว่าการตายก็ไม่น่าจะไปทางที่ชั่วนะครับก็ขอการครับอาจารย์ครับมีสายต่อไปครับจากกรุงเทพครับจากคุณโยมเพ็ญศรีครับเจริญสุขครับคุณโยมเพ็ญศรีครับฮัลโหลน่าเจริญพรโยมค่ะกับพระอาจารย์นะคะค่ะพระอาจารย์ไม่มีอะไรมากคือตั้งแต่พบพระอาจารย์ก็เดินอย่างเดียวอะค่ะแล้วก็ไม่มีอะไรแต่ว่าพอดีมีที่ว่าเขาเตรียมตัวนะฮะที่ว่าเตรียมตัวตายลูกเนี่ยก็ปฏิบัติมาถึงเดือนกรกฎาคมเนี่ยก็จะครบปีก็ทำมาอย่างชนิดที่ว่าค่ะก็พอสมควรอ่ะนะคะพระอาจารย์แล้วลูกก็มามันเป็นการปฏิบัติที่คิดว่าตลกมากเลยค่ะพระอาจารย์หมายถึงว่าลูกเตรียมตัวตายอยู่ตลอดเวลาซึ่งเวลาลูกจะเดินลูกจะอะไรอย่างนี้ลูกก็เอาจิตไว้ในตลอดลูกก็ดูของลูกไปชัดไม่ชัดอะไรคือก็เห็นก็คิดว่าตัวเองนี่เก่งเพราะว่าการเห็นของลูกเนี่ยเห็นเหมือนกับว่าลูกมองทะลุแก้วไม่ว่าลูกจะข้อมือลูกจะบิดประตูถ้าลูกจะเอาจิตอยู่ที่แขนเห็นที่แขนนะเจ้าคะลูกก็จะเห็นไปทะลุทางนู้นทะลุทางนี้แบบซึ่งมันแล้วก็จะได้อารมณ์ตลอดอะค่ะพระอาจารย์ทีนี้สิ่งที่ลูกว่าลูกจะจัดการได้ยากมากลูกเพิ่งรู้เพิ่งทราบเจ้าค่ะพอดีศีรษะลูกเนี่ยวันหนึ่งศีรษะลูกไปกระทบกับข้างขวาเข้าเจ็บปวดมากพระอาจารย์เจ็บปวดตรงนั้นสติสตางไม่มีเลยค่ะพระอาจารย์ความเจ็บปวดนั้นวิ่งมาอยู่ตรงแบบรวมตัวอยู่ที่ศีรษะแล้วเสร็จแล้วก็โอ้ยปวดเจ็บเจ็บสติไปอยู่ไหนคะที่เราเตรียมตัวมาตลอดไม่งั้นลูกคิดว่าถ้าลูกเนี่ยจะดับจิตไปเนี่ยลูกคิดว่าอ๋อเรานี่ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าจิตเราเนี่ยอยู่กับกายตลอดเรารู้ตลอดเราเห็นตลอดเราเห็นนะเห็นชัดเจนเห็นตลอดอ้าวแล้วก็หนึบอยู่ตลอดเวลาแต่พอป้องเดียวเท่านั้นค่ะเจ้าค่ะความเจ็บปวดเข้ามาไม่มีสติแล้วก็ไม่มีไม่ได้เห็นอะไรทั้งนั้นเลยค่ะรู้สึกแต่ว่าเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินเจ็บเหลือเกินแล้วพระอาจารย์เจ้าขาถ้าตายขณะนั้นจะไปไหนแล้วเจ้าขาขอในความกราบในความเมตตาของพระอาจารย์เท่านี้เจ้าขาสาธุเจ้าขาเขาเรียกว่าสิ่งที่ทดสอบเรานั่นคือข้อสอบที่เราทำนะเรานึกว่าดีแล้วแต่ว่ามันยังสอบตกอยู่นั่นก็คือเครื่องวัดของการกระทำของเราแต่เป็นว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะเรายังไม่ตายนี่หน้าตาขนาดนั้นก็ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่เพราะเราหรือบางทีเรายังไม่ปรับตัวเพราะว่าเร็วเกินไปที่ยังไม่ได้ปรับตัวถ้าเกิดว่าการจะเป็นจะตายขึ้นมาเนี่ยอาจจะมีเวลาให้เราได้ปรับตัวเองก็ได้อาจจะดีขึ้นก็ได้มันเป็นชั่วคู่ของอารมณ์นะเพราะว่าเรายังไม่เจอข้อสอบอะไรที่จะผ่านก็เลยว่ายังไม่มีอะไรทดสอบใจเราการที่เราทำไปถึงได้บอกว่าทำบอกว่าตอนตายเนี่ยคนเรานี่มันเจ็บปวดขนาดไหนแค่เรายังกระทบกระทั่งเนี่ยยังปวดขนาดนั้น
ความตายมันยิ่งกว่านั้นแล้วใจเราจะทำได้หรือที่ทำมาแทบจะสู้เขาไม่ได้เราก็เหมือนว่าน้ำของเราเนี่ยพอจะมีดับไฟได้แต่ว่าเราจริงๆเนี่ยน้ำไม่พอซะแล้วน้ำสู้ไม่ไหวซะแล้วน้ำมันน้อยไปมาทำให้เราเนี่ยแพ้ไฟได้อันนี้ก็เป็นนั้นว่าจิตที่กระสับกระส่ายของเราเนี่ยมันก็ไม่ดีนะแสดงว่าถ้าเรากระสอบก็สอบตกนะแต่จะพูดถึงว่าตายเลยเพราะว่าตายเนี่ยเรายังไม่ตายตอนนั้นแต่ถ้าตายตอนนั้นก็คงจะให้เวลาอยู่หรอกว่าเราได้สะสมมาก็มีการสู้แล้วล่ะทีนี้สู้ว่าระหว่างที่เราผลที่เราเสะสมมากับความปวดที่เรามีอยู่มันก็ต้องมีเวลาเคลียร์กันตัวได้บ้างคงไม่กระทันหันพันด่วนอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าถ้ามันเกิดว่ามันไปลักษณะจริงๆเร็วขนาดนั้นจริงๆเนี่ยเราก็แย่เหมือนกันนะเป็นว่าแล้วไปกันแล้วกันนะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าเราจิตใจกระเจิงกระเจิงก็ไม่ค่อยดีฉะนั้นโยมเห็นว่าข้อสอบหรือว่าการกระทำของเราที่ทำการบ้านไปเนี่ยยังสู้อะไรไม่ได้เนี่ยเราก็ทำให้มากหน่อยต่อไปก็จะแข็งแกร่งขึ้นมาต่อไปก็ทำให้เราได้มีความเข้มแข็งยิ่งกว่านี้ไม่เป็นไรสอบตกแล้วก็ซ่อมใหม่สอบใหม่เรียนใหม่ศึกษาใหม่แล้วสอบใหม่เพราะสิ่งตรงนี้ก็เป็นเครื่องทดลองใจเรานะเอาเป็นว่าให้กำลังใจนะว่าสิ่งตรงนั้นเราจะต้องต่อสู้ในอนาคตมันประจำกับเป็นการจำลองเหตุการณ์ว่าเจ็บแค่นี้เรายังกระเจิดกระเจิงแล้วถ้าเจ็บมากกว่านี้เนี่ยเราจะต้องเตรียมพร้อมมากกว่านี้นะเพื่อว่าเราจะรับวันนั้นว่าวันที่เราตายเราจะทำใจได้นะเอาเป็นว่าเป็นเครื่องทดสอบเป็นระยะก็แล้วกันรู้ว่าสู้เขาไม่ได้ก็ให้ทำการบ้านให้ดีหน่อยทำให้มากกว่านี้หน่อยแล้วก็ไปสู้เป็นระยะใหม่เนาะครับสาธารณประชาชนบุรีครับจากโยมจิตตรีครับเจริญสุขครับนมัสการพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์ทั้งสองรูปนะเจ้าค่ะเป็นไงบ้างอ่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะพระอาจารย์สบายดีนะเจ้าค่ะสบายดีไม่มีโอกาสไปกราบไม่เป็นไรไม่เป็นไรพระอาจารย์เจ้าค่ะยมมีธรรมะที่ใช้เป็นเครื่องอยู่ก็คือเรื่องความตายนี้เหมือนกันเจ้าค่ะก็คือว่ามีเราไม่รู้ว่าเราจะตายเมื่อไหร่ตายตอนไหนมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นคือยมจะจมน้ำตายอะเจ้าค่ะช่วงขณะเวลานั้นได้คือจำได้คือเราอยู่กับกายของเราตลอดปฏิบัติสงบนิ่งของเราไปตลอดแต่มันไม่เราไม่คิดว่าเราจะต้องตายเดี๋ยวจะต้องตกน้ำมันก็ตกแล้วอาการที่มันลงไปก็คือจะตั้งใจว่าอย่างไรก็คือตายคากายนี่แหละเห็นมันขั้นทรมานช่วงขณะเวลานั้นเหมือนแป๊บเดียวเราก็จะตายได้แต่พอมันเห็นการมันอึดอัดน้ำมันเข้าไปข้างในมันดูกายมันช่างทรมานมากๆเลยเจ้าค่ะแล้วยังไงก็ไม่คิดโกรธใครไม่ไปทางไหนเพราะว่าเหมือนเราเลิกโกรธไปได้แล้วไม่คิดอาฆาตใครแต่ช่วงขณะหนึ่งที่มันจะตายอะเจ้าค่ะมันช่างทรมานยอมก็เคยฟังข้าจะบอกเจ็บโกรธไงก็มองมันไปยอมก็มองมันไปแต่ขณะเวลานั้นอะต่อให้แข็งแกร่งแค่ไหนมันช่างทรมานเหลือเกินเจ้าค่ะแล้วมันเหมือนจะเฮือกมันจะหมดละมันเหมือนเลือดมันจะออกมาทางจมูกทางหูแล้วก็ถูกดึงขึ้นมาแล้วก็มองตามไปไม่ดีใจว่าจะรอดแล้วหรืออะไรแล้วก็มองกายต่อไปเรื่อยๆเพราะว่าอุตส่าห์มองมันจนเกือบจะตายแล้วแล้วจากนั้นทำที่โยมใช้เป็นเครื่องอยู่ก็คือความตายไม่อยากต้องมาเกิดมาตายซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยเจ้าค่ะทรมานเหลือเกินขนาดรอดมาทุกวันนี้มันก็ยังเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างมันต้องเข้าห้องน้ำห้องท่านี่มันกายนี่มันช่างน่ากลัวเหลือเกินอยากจะบวชเหลือเกินเจ้าค่ะแต่ว่าปิดบ้านทำไปก่อนก็เอาให้แข็งแกร่งกว่านี้ก็เลยธรรมะที่โยมใช้เป็นเครื่องอยู่ก็คือใช้เรามีความตายไม่แน่นอนไม่รู้เมื่อไหร่แล้วจะตายอย่างไรด้วยเจ้าค่ะโยมและนึกถึงบุญคุณพระอาจารย์โยมโชคดีมหาศาลเลยที่ได้เจอพระอาจารย์เราทำที่พระอาจารย์เรารายงานมาตลอดพระอาจารย์บอกเห็นไปอีกมันเห็นได้อีกจริงๆด้วยเจ้าค่ะมันมากกว่านั้นจริงๆเดี๋ยวกลับขอบพระคุณพระอาจารย์มากนะเจ้าค่ะสาธุนะก็โทรมารายงานเนาะก็คงจะประสบการจมน้ำก็แล้วก็คงจะเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็ถือว่าที่ฝึกมาแทบจะสู้ไม่ได้เพราะว่าอาการของคนจะตายเนี่ยมันทรมานมากแต่เราก็จะต้องเห็นให้มากอ่ะการเห็นน้อยนี่เลอะเลือนหมดเลยนะมันจะกบหมดเลยความเจ็บความปวดความไข้ความป่วยนั้น
มันจะเลอะเลือนหมดเลยสติปัญญาที่เราแจ่มใสมันเลอะหมดเลยแต่ถ้าเรามากเสร็จแล้วเนี่ยเลอะยังไงก็เหมือนกับว่ายังมีเป็นเครื่องอยู่ได้ฉะนั้นเขาเรียกว่าให้ทำให้มากการทำให้มากนั่นทำให้เราเนี่ยไม่หลุดการที่เกาะตายเกาะกายแล้วตายไปเนี่ยดีที่สุดนะถ้าเข้าฌานไม่ได้ฌานมันจะไปเกิดพรหมโลกแล้วก็อกุศลจะละไม่ได้มันจะปิดนรกไม่ได้นะเพราะว่าพ้นนรกไปเปราะๆแต่ถ้าเกิดว่าเราอยู่เห็นตัวเองตายเนี่ยสุดยอดเลยมันจะพ้นได้เพราะเราการเห็นโทษในร่างสังขารร่างกายว่าเกิดมาก็เป็นอย่างเนี้ยมีอยู่ก็เป็นอย่างเนี้ยมันน่าเบื่อหน่ายการเบื่อหน่ายร่างกายมากที่สุดนั่นคือวิสุทธิทางแห่งหมดจดของทางแห่งความหมดจดของทางเส้นนี้ก็คือพระยะเจ้าทั้งหลายก็คือต้องเห็นอย่างนี้อย่างเดียวเนาะให้กำลังใจนะสู้ต่อไปเวลาที่เหลือก็เหมือนว่าเขาให้เวลาเราทำต่อแล้วก็เวลาที่เหลือเนี่ยอยากหายใจทิ้งเปล่าหรือว่าการกระทำเวลาทิ้งเปล่าไปการบวชไม่บวชไม่เป็นไรถือว่าทำบ้านปิดบ้านทำนั้นแน่นอนที่สุดไม่ใช่ว่าอยู่ที่บวชหรือไม่บวชอยู่ที่ทำนะทำทุกอย่างก็ได้ไม่ว่าอะไรอยู่ที่ทำอย่างเดียวนั่นคือคุณธรรมที่แท้จริงของเราเราไม่ได้บวชก็เป็นพระได้ก็คือพระยะเจ้าที่จะต้องเป็นได้ก็คือการเห็นแจ้งตัวนี้ตัวเหล่านี้ถึงแม้ว่าภายนอกเราจะไม่ได้นุ่งห่มด้วยความเป็นพระแต่ว่าใจของเราก็คือพระนั่นเองแต่ถ้าเกิดว่ากายภายนอกเราห่มความเป็นพระเป็นนักบวชก็ดีแต่ภายในเราไม่ถึงมันก็เป็นไม่ได้เหมือนกันเนาะเอาให้กำลังใจเนาะหยบจิตดีทู่ต่อไปเนาะเวลาที่เหลือก็ให้มาแก้ตัวก็แล้วกันแล้วก็วันหนึ่งวันไหนต้องเป็นจริงแน่นอนในอนาคตนะเราลอดตายมาหลายครั้งก็ถือว่าความตายก็ยังจะต้องตายอยู่ดีก็ถือว่าเป็นอนุสติก็แล้วกันทำให้มากครับให้ยิ่งรู้ว่าข้อสอบที่เราทำมาแต่ละอย่างเนี่ยเรายังสอบไม่ค่อยผ่านเนี่ยก็เตรียมพร้อมใหม่ซ่อมใหม่เรียนใหม่แล้วก็ไปสอบใหม่จนกว่าจะผ่านนั่นเองเนาะให้กำลังใจนะขอตอบแค่นี้เนาะครับก็มีสายต่อไปจากกรุงเทพครับจากคุณยุมอภิญญาครับเป็นสุขครับค่ะกับนักศึกษากับนักวิชาการหลวงพ่อกับพระอาจารย์เจ้าค่ะจะเดินพรจะเดินพรรู้พูดถึงความตายซึ่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อวานเองคราวที่แล้วเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่กับเรียนหลวงพ่อว่าลูกเป็นโรคหัวใจแล้วก็ตอนที่ว่าเหมือนกับว่าหายใจไม่ออกดิ่งไปสู่สุญญากาศก็หลวงพ่อก็แนะนำประมาณนึงใช่ไหมเจ้าค่ะแล้วหลังจากนั้นมาก็วันที่28เมษายนก็ไม่สบายอีกแล้วเข้าโรงพยาบาลวันที่6แล้วก็เพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองก็เป็นช่วงที่ก่อนหน้านี้ก็เป็นหัวใจความดันเกาแล้วก็ร้อยไหวขาดแล้วก็พิการแล้วนะคะแล้วก็ล่าสุดนี่ก็คือลิ่มเลือดมันอุดตันที่ขาซ้ายคือบวมผิดปกติ ซึ่งพอไปถึงโรงพยาบาลหมอก็รับตัวไว้เลยเพราะว่าลิ่มเลือดมันจะเข้าไปในปอดซึ่งจะทำให้ช็อกก็พยายามที่จะต่อสู้กับมันก็งานนี้ออกมาก็มีอีก2โรคก็คือลิ่มเลือดที่ขากับเบาหวานมาครบเลยค่ะโรคใหญ่ๆทั้งนั้นเลยแต่ก็คือพยายามเหมือนกับว่าเรานอนคุยกับความตายอยู่ตลอดเวลาที่อยู่โรงพยาบาลนะเจ้าค่ะก็บางทีก็กำหนดได้คือหลวงพ่อก็ทราบว่าลูกพิจารณากระดูกก็ปกติก็พิจารณาอะไรหลายๆอย่างได้แต่ว่างานนี้ก็พยายามให้เห็นกระดูกให้มากที่สุดโดยเฉพาะที่กระโหลกศีรษะแต่ก็มันวุ่นวายใจอ่ะเจ้าค่ะก็คือมันยากมากกับคนที่เคยปฏิบัติมาแล้วอย่างลูกเนี่ยก็ยังว่ายากแล้วคนที่ไม่เคยปฏิบัติแล้วใช่ไหมคะมันจะเป็นยังไงใช่แล้วก็มันมีอยู่หลายช่วงหลายตอนเหลือเกินที่จะแบบเหมือนกับเรากำลังจะสิ้นลมเหมือนเจ้าค่ะก็พยายามที่จะกำหนดแต่บางครั้งความวุ่นวายใจมันจะเข้ามาแทนที่เพราะว่าในการที่เราไปอยู่โรงพยาบาลเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยเราก็เจอกับอะไรที่มันไม่สบอารมณ์อย่างเช่นพยาบาลหรือว่าคนรอบข้างหรือแม้กระทั่งญาติเราเองเนี่ยมันยากไหมเจ้าคะที่จะทำใจคือการที่บางการเข้าโรงพยาบาลคราวนี้เนี่ยลูกคิดว่ามันตายอยู่กับบ้านมันน่าจะสงบกว่าหรือว่ากำหนดจิตให้ตายอยู่กับบ้านมันน่าจะสงบกว่าเยอะเลยเจ้าแล้วอีกอย่างนึงก็คือว่าอันนี้เป็นความคิดของลูกนะเจ้าคะจากการที่ฟังคำมาจากครูบาอาจารย์จากคลื่นอะไรต่างๆนานาเนี่ยทุกครั้งทุกเช้าตื่นขึ้นมาเนี่ยลูกต้องอาราธนาศีล
แล้วทุกครั้งที่จะนอนหรือว่ามีอาการอะไรเนี่ยลูกจะอาราธนาศีลทุกทีแล้วก็พยายามที่ว่ากำหนดจิตให้คือไม่ให้คิดถึงเรื่องไม่ดีอ่ะเจ้าค่ะก็คือจะพยายามอยู่ในกายของเราให้มากที่สุดจับตรงไหนได้ก็จับไปแล้วก็พยายามที่จะไม่ส่งจิตออกข้างนอกไปหาคนนู้นไปหาคนนี้เนี่ยตรงนี้แหละค่ะที่ลูกคิดว่าอันนี้ก็คือวิธีการที่ดีที่สุดแล้วก็ลูกเคยฟังรายการของคุณชมพู่นะเจ้าค่ะที่ว่าก่อนที่รัชกาลที่4ท่านจะสวรรคตท่านมีสติมากเลยท่านก็อาราธนาศีลของท่านแล้วท่านก็ไปอย่างสงบมากลูกก็ใช้ตรงนี้แหละเจ้าค่ะทุกครั้งที่ยังไม่ตายตื่นขึ้นมาก็อาราธนาตลอดก็คิดว่าศีลในเมื่อเรารักษาศีลก็จะรักษาเราอยู่แล้วก็พยายามคิดถึงคำพูดของหลวงพ่อสิ่งที่หลวงพ่อสอนกับสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนเนี่ย พยายามแบบคือรักษาจิตให้ตัวเองอยู่ในกายของตัวเองให้มากที่สุดเนี่ยเจ้าค่ะขอให้หลวงพ่อกับพระอาจารย์สุขภาพแข็งแรงนะคะกับนมัสการลาเจ้าค่ะสาธุนะก็อย่างที่เคยบอกว่าคนเราตายแล้วทำใจไว้ที่ไหนดีแค่คนที่ก่อนถามนะว่าการทำที่ดีก็คือการฝึกได้ขนาดไหนพอคนนั้นก็เอาตรงนั้นไปแต่ทีนี้ว่าเราเตรียมพร้อมเนี่ยดูที่ว่าตัวเราถ้าไม่เห็นชัดเนี่ยเห็นน้อยเนี่ยมันหลุดหมดเลยฮะมันหลุดเลยทำให้เรานี่หลุดเพราะว่าตอนที่ยังไม่เปิดไม่ป่วยไม่ไข้เนี่ยอาการยังดีอยู่เนี่ยเราเกาะได้แต่เมื่อเราจะป่วยจะไข้มันสารพัดเวทนาสารพัดที่ความป่วยความไข้ของเราเนี่ยมันมากมายเนี่ยมันกบเกินหมดเลยมันเป็นมลภาวะหมดเลยฉะนั้นเราจะต้องสูดให้แข็งแกร่งแต่มันก็เป็นข้อสอบเราเป็นระยะนะว่าขนาดนี้เราฝึกมาแล้วนะเวลาเราป่วยไปเรายังสอบผ่านไหมเราก็นึกกินแข็งกินแหนงแข็งใจอยู่เหมือนกันว่าเออถ้าเราตอนเป็นเนี่ยไม่น่าเลินเล่อน่าจะทำให้ดีกว่านี้เราก็นึกเสียดายว่าเวลาที่ผ่านไปเขาเรียกว่าเสียดายเวลาที่เหลือไปที่ผ่านไปว่าทำไม่ได้เท่าไหร่เราก็มาเสียใจตรงว่าน่าจะทำได้ดีกว่านี้เพราะว่าสู้ไม่ค่อยได้แต่เวลาถ้าเรารอดมาเรามีชีวิตอยู่เนี่ยเวลาที่เหลือนั้นก็เป็นเวลาที่เตรียมพร้อมต่อไปแล้วก็นึกถึงคำพูดว่าตอนที่เราป่วยเราก็นึกน้อยใจว่าตัวเองทำน้อยมาหน่อยน้อยไปหน่อยแต่ระหว่างที่น้อยก็เลินเล่อบ้างอะไรบ้างทำให้เราเนี่ยสู้ไม่ค่อยได้แต่เมื่อเราหายแล้วอย่าลืมคำพูดอันนั้นแล้วก็มาเตือนใจว่าคราวนั้นเราป่วยนะก็บอกว่ายังสู้ไม่ค่อยได้แต่ตอนนี้ก็ยังมาเลินเล่ออีกแล้วมายังนอนใจอยู่แล้วเวลาจะป่วยอีกล่ะทำไงเราก็มาเตือนเป็นอนุสติของเราได้ว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดฉะนั้นการเห็นตัวเองมากที่สุดเนี่ยมันจะเกาะได้มากที่สุดถ้าเห็นตัวเองน้อยมันจะหลุดเพราะคติอื่นไม่ดีเลยคติอื่นนี่ไม่ได้เลยก็จะไปทางที่ไม่ดีฉะนั้นเราก็ฝึกไปนะเพราะว่าความตายเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะเป็นการจำลองเป็นการใช้สัญญาอบรมแต่มันก็แน่นอนเหลือเกินว่าอนาคตเราต้องเป็นเราไม่ใช่ว่าเราคนเดียวเป็นทั้งโลกเป็นทุกคนแต่คนที่เตรียมความพร้อมไว้เนี่ยหมายถึงว่า ได้ดีที่สุดก็คือว่าคนนั้นก็คือฐานะของที่เราทำได้ปัจจุบันนั่นเนี่ยแต่ว่าทุกครั้งเราจะเห็นว่าแม่น่าจะดีกว่านี้สักหน่อยนี่มันเหมือนกับผลที่เราได้รับนี่ยังไม่พึงพอใจเหมือนกับจะสู้เขาไม่ค่อยจะได้เราก็เสียใจว่าการที่เราเตรียมพร้อมมาตั้งแต่ไหนแต่ไรมาถึงจริงๆแล้วจะสู้เขาจะไม่ค่อยได้เสียแล้วเราก็ว่าเราพอสมควรเราแข็งแกร่งแต่ว่าเวลาเจอศึกจริงๆเนี่ยเอาไม่ค่อยได้เราก็เตรียมใหม่นะเตรียมใหม่ทำใหม่ทำให้เราเนี่ยได้เวลาเขาให้โอกาสเราก็ทำเราก็เอาเวลาอย่าทำให้เวลาเคลื่อนไปโดยที่ไม่ได้อะไรเลยเราจะเสียเวลาเพราะเวลาที่สิ้นไปที่หมดไปเนี่ยเหมือนกับว่าเราจะได้อะไรกับเวลาเหล่านั้นที่เราจะได้เป็นเนื้อเป็นน้ำที่จะต้องไปใช้ในการที่จะต้องตายนั่นเองเราก็ต้องอย่าเลินเล่อพุทธเจ้าเนี่ยอย่าให้ประมาทนั่นเองท่านก็จะเตือนว่าเราอย่าประมาทประมาทก็คือการเลินเล่อการที่ไม่ปักใจทำอะไรมากนักนั่นเองนะอย่านอนใจก็แล้วกันทำให้ยิ่งให้กำลังใจนะโยมปัญญานะครับสายต่อไปครับจากราชบุรีครับจากคุณโยมเพ็ญแขกครับเจริญสุขครับฮัลโหลคุณโยมเพ็ญแขกครับฮัลโหลน้าจักรพันธ์พระอาจารย์ทั้งสองข้างของลูกค่ะเจริญพรฮัลโหลพระอาจารย์น้าจักรพันธ์ค่ะได้ยินมาพูดเลยโยมถามเลยค
พระอาจารย์คะมีปัญหาปรึกษาพระอาจารย์ค่ะคือว่าแต่ก่อนนั้นจะทำสมาธิมาโดยตลอดนะคะก็ทำสมาธิแล้วเป็นเวลานานหลายปีอยู่ค่ะแต่ก็ไม่เห็นว่าจะไปถึงไหนเลยได้อย่างมากก็แค่นิ่งสงบอะค่ะพอมาดูรายการของพระอาจารย์ก็ลองทำตามแบบของพระอาจารย์คือพิจารณากายค่ะคือพอหลังจากพิจารณากายไปแล้วเนี่ยดูว่าตับไตไส้พุงของเราเมื่อเราสิ้นชีวิตเราตายไปแล้วเนี่ยมันก็เน่าเปื่อยผุพังไปนะคะพระอาจารย์คะพอพิจารณาไปเรื่อยๆแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันโศกสลดมากเลยค่ะพระอาจารย์อยากจะร้องไห้อะค่ะพระอาจารย์คะแล้วก็พอหลังจากที่รู้สึกโศกสลดแล้วเนี่ยหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาทุกครั้งที่พิจารณากายก็จะเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยพระอาจารย์คะคือวันหนึ่งหนูไม่ได้พิจารณาแค่ครั้งหรือสองครั้งแต่หนูจะพิจารณาอยู่เรื่อยๆบ่อยๆทุกครั้งที่มีเวลาว่างจะพยายามทำอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยเป็นมาได้หลายวันจนกระทั่งวันหนึ่งก็คิดว่าถ้าหากว่าเราสลดอยู่อย่างนี้ต้องไม่ได้การแน่ๆก็จึงดูไปว่าสังขารเนี่ยเสื่อมไปก็เป็นธรรมดาของสังขารเราไม่สามารถจะไปหยุดยั้งหรือว่าดึงรั้งไม่ให้เขาเสื่อมไปได้ไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามดังนั้นเราจึงต้องวางอุเบกขาต้องปล่อยมันไปตามนั้นนะคะคือพระอาจารย์คะพอหลังจากที่คิดได้อย่างนี้แล้วนะคะพระอาจารย์ความรู้สึกโศกสลดก็หายไปหมดเลยอะค่ะพระอาจารย์และพอหลังจากวันนั้นมาเมื่อพิจารณากายแล้วก็ไม่รู้สึกโศกสลดหรือว่าอยากร้องไห้อีกแต่ว่าหนูก็ยังคงทำอยู่เรื่อยๆนะคะยังคงพิจารณาไปอยู่เรื่อยๆพระอาจารย์คะไม่ทราบว่าหนูทำถูกต้องหรือว่าทำผิดอย่างไรคะพระอาจารย์ฟังทางทีวีค่ะก็ดีมากนะก็เราก็ได้เปรียบเทียบได้ว่าเมื่อก่อนเราทำสมาธิฐานถ่ายเดียวเนี่ยก็เป็นที่พักผ่อนไปเป็นที่พักใจได้เป็นครั้งเป็นคราวไปแต่หลังจากนั้นเราก็มาฟังธรรมะเกี่ยวกับการพิจารณากายแล้วก็ลองทำดูก็เกิดการสังเวชอยากจะร้องไห้เป็นอยู่นั้นดูเลยก็ถือว่าดีมากนะแต่เมื่อเราพิจารณาไปบ่อยๆในความเศร้าโศกและความเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าเศร้าๆนะทำให้เราได้แง่คิดว่ามันปัญญาเราก็เขี่ยขึ้นมาว่าเราเศร้าก็เท่านี้ไม่เศร้าก็เท่านี้เห็นไปความเศร้าโศกนั้นก็จะลดน้อยลงอันนี้เป็นปัญญาในการเคลียร์ปัญหาให้ปัญหาให้หาจุดยืนของตัวเองไม่ให้ว่ามันไปทางโน้นไปทางนี้มากเกินไปถึงแม้ความเศร้าโศกนั้นความสังเวชใจดีกว่าเนาะความสังเวชใจนั้นจะมีมากขึ้นเนี่ยมันเป็นธรรมดาของนักปฏิบัติต้องการเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะโลกนี้ถ้าเราจะดูดีๆไม่น่าสนุกอะไรเลยมีน่าเศร้ามากกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นละครที่น่าเศร้านะแต่ว่าที่เขาสนุกกันก็คือเขาลืมเนื้อลืมตัวแท้จริงมันไม่มีอะไรที่จะสนุกเลยมันเป็นเรื่องน่าเศร้าอยู่แล้วแต่ปัญญาของเราเนี่ยก็เห็นว่าเราจะต้องปรับเปลี่ยนจิตของเราเพื่อว่าไม่ให้เลยเถิดเกินไปหรือไม่ให้มันเกินไปมีอะไรทุ่มเทเกินไปแม่อะไรเศร้าโศกเกินไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าไม่มีจุดยืนของตัวเองก็ปัญญาก็เข้าไปเคลียร์แต่ยังไงอย่าลืมอย่าทิ้งร่างกายที่เราเห็นนั้นรักษาไว้อย่าให้หายเราเห็นส่วนใดรักษาส่วนนั้นไว้นั่นคือการรักษาธรรมถ้าเกิดว่าเราเห็นว่าความเศร้าโศกนี้ไม่ควรแก่เราเพราะว่ามันธรรมชาติอยู่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นเราก็หายความสั่งความโศกความเสียใจหรือความเศร้าโศกนั้นเศร้าส้อยนั้นแต่เราเลิกพิจารณาเนี่ยอันนั้นไม่ดีเลยวางใจให้เป็นกลางๆอุเบกขาไว้เฉยๆเนี่ยไม่ดีเลยตรงนั้นอันนั้นไม่ดีเพราะว่าเรายังไม่เห็นแจ้งจะไปอุเบกขาได้ทำไมเพราะว่าเรายังไม่แจ้งเลยแค่จะเริ่มเห็นนั่นก็เริ่มเศร้าโศกแล้วนั่นเองเราก็จะไปทิ้งภาพนั้นเสียแล้วเนี่ยไม่ได้ไม่ขอแนะนำให้เป็นอย่างนั้นกรณีที่ว่าเราวางใจเป็นเฉยๆกลางๆไว้เนี่ยแต่อย่าลืมให้เห็นร่างกายไว้ต่อไปอย่าทิ้งตรงนั้นอย่าทิ้งทั้งร่างกายทิ้งทั้งความเศร้าโศกแล้วก็นิ่งว่างๆอยู่มันจะเข้าล็อกของสมาธิเดิมของเราอันนั้นไม่ดีเลยอันนั้นไม่ดีเลยไม่ขอส่งเสริมตรงนั้นอย่าไปอยู่ตรงนั้นยังไงวางกายเป็นกลางเนี่ยเราจะต้องเห็นร่างกายเป็นอสุภะต่อไปอย่าลืมตรงนี้นะขอเตือนอย่างเดียวก็คืออย่าทิ้งอสุภะถึงแม้ว่าเราจะเศร้าโศกน้อยลงไป
เพื่อเมื่อปัญญาของเราเข้าไปเคลียร์ว่ามันอย่าอะไรก็เกินไปนะให้พอสมควรรู้ว่าธรรมชาติมันเป็นเช่นนี้แหละแต่ยังไงก็อย่าลืมภาพที่เราพิจารณาด้วยอาการ32ของเรารักษาไว้ภาพนั้นอย่าให้หายอย่าให้เลอะอย่าให้เลือนให้เป็นเครื่องอยู่แล้วก็พอกพูนให้มากขึ้นไปอันนั้นไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรถึงแม้จะเศร้าโศกน้อยลงไปหน่อยแต่ว่าเราไม่ทิ้งการปฏิบัติของเราที่พิจารณาต่อไปอันนั้นดีมากนะดีมากขอแนะนำตรงนั้นนะว่าให้ทำอย่างนั้นต่อไปอย่าหยุดการพิจารณาร่างกายให้พิจารณาต่อไปถึงแม้ว่ามันจะเศร้าโศกน้อยเพราะเราปรับความเข้าใจเราเริ่มดีแล้วใหม่ๆแล้วเราอาจจะเป็นของใหม่ที่เรายังเตรียมตัวอะไรไม่ได้นักแต่เมื่อเราเริ่มเข้าใจเริ่มปรับสภาพอะไรก็เบานิดนึงทำให้เราเบาลงก็ไม่เป็นไรแต่อย่าทิ้งว่าการเห็นของเรานั้นต้องมีต่อไปแล้วก็ให้ชัดต่อไปอย่าอยู่แค่นั้นให้มากกว่านั้นอีกแล้วโยมจะดีมากเลยแล้วก็จะมีอะไรแปลกๆใหม่ๆหลายอย่างในชีวิตเราเกิดขึ้นนะขอให้กำลังใจทำต่อไปนะครับสายกลับมาอีกครั้งครับอาจารย์ครับจากโยมเลยครับเจริญสุขครับโยมเลยครับน่ะฮัลโหลครับคอพายครับเมื่อกี้เนี่ยผมคุยไว้รอบนึงแล้วนี่ผมจะคุยรอบที่สองครับได้ก็ผมพาพื้นผมชัดเจนแล้วหลวงพ่อบอกว่าผมพิจารณากายหรือเปล่าแต่ว่ากายของข้าวนะครับเขาบอกก็พิจารณากายนะแต่ผมอธิบายกับหลวงพ่อหน่อยครับเวลาอาจารย์เข้าสอนเข้าเนี่ยเข้าดูลงหายใจเข้าออกก่อนเวลาในตัวเข้าเนี่ยมันจะคันตัวขึ้นมาเนี่ยเขาตั้งสติอยู่ตรงนั้นครับนั่นเขาบอกว่าพิจารณากายของเขามันจะถูกไหมครับ คือแค่นี้เนาะคงจะมีแค่นี้เนาะการทำอย่างนั้นไม่ใช่พิจารณากายเพราะว่าเพียงแต่ว่าการทำอย่างนั้นตามลมหายใจเฉยไม่ใช่พิจารณากายคนละอย่างกันนะถ้าพิจารณากายเนี่ยต้องเห็นตัวเองเป็นอสุภะเห็นตัวเองเป็นซากศพตลอดเวลาดังนั้นแหละพิจารณากายเพราะสมาธิมันมีทั้งสองแหละพิจารณากายก็มีสมาธิการทำจิตเน้นลมหายใจก็เป็นสมาธิแต่ในกรณีที่โยมทำอย่างนั้นโยมที่เขาทำอย่างนั้นน่ะเขาลมหายใจเฉยถึงแม้ลมหายใจจะเป็นของกายนี่ก็จริงแต่ยังไม่ใช่กายนะยังเป็นภายนอกกายอยู่มันเป็นส่วนหนึ่งของกายก็จริงแต่ว่าโดยรวมของกายทั้งหมดเราไม่เห็นอาการ32เราเห็นแต่ลมหายใจอย่างเดียวยังไม่นับเนื่องว่าเป็นกายยังเป็นนอกๆอยู่นะครับหลวงพ่อครับแล้วอีกอย่างนึงเขาบอกว่านะความตายนะจะมามุ่นลายพร้อมอยู่เสมอนั่นก็คือยังไงครับเขาไม่กลัวตายคือความมั่นใจของเขานั่นเองความมั่นใจของเขาที่เป็นสมาธิเขาไม่กลัวตายอย่างนั้นก็เป็นความรู้สึกของเขาได้นะทุกคนก็เป็นได้เหมือนกันอย่างนั้นแต่ว่าการไม่กลัวตายแต่ว่าการทำของเรายังไม่ดีพอนะไม่ดีพอยังไม่แจ้งนะนั้นการตายของเราถึงไม่กลัวก็จริงแต่ว่ามันยังไม่แจ้งในร่างกายนี้ถือว่าตรงนั้นดีสำหรับเขาแต่ว่าไม่ดีสำหรับคนอื่นที่มากกว่านั้นนะก็คิดได้ก็เป็นได้นะมันเป็นความคิดของเขาก็ไม่มีอะไรนะครับหลวงพ่อครับและยังมีสองข้อครับอาจารย์ของเขาบอกว่านะเขาจะเป็นโสดาบันแล้ว แล้วก็จะมีหลักธรรมแบบนายนะผมอธิบายกับหลวงพ่อ แล้วก็ข้าเห็นว่าเหมือนที่ในตัวเขานะเหมือนที่ดุดพลันดุดบุรีนะฝ่ายสว่างนะเขาเห็นแบบนั้นข้อหนึ่งแล้วก็เขาจะเห็นไม่พอไม่ได้เล็กเล็กๆนะเขาเห็นแบบนั้นนะเยอะๆแล้วก็เขาบอกว่านะอาจารย์ของเขาจะเป็นโซดาบานแล้วอันนี้มันยังไงผมอยากจะบอกกับหลวงพ่อครับอธิบายหน่อยครับเป็นความคิดได้ความคิดความเข้าใจได้แต่ว่าโซดาบานจริงๆเนี่ยมันต้องเห็นกายทั้งหมดแจ้งหมดเลยมันแล้วก็จิตเราจิตโซดาบานจะไม่หลุดลงไปมันเป็นการเข้าใจได้เข้าใจนี่ไม่มีขอบเขตหรอกใครจะสมมติยังไงก็แล้วแต่ใครจะเข้าใจยังไงก็มีสิทธิ์เข้าใจนะแต่ว่าโสดาบันจริงๆนะเขาละอะไรล่ะละสักกายทิฏฐิความเห็นว่าร่างกายนี่ไม่ใช่ของเราเขาต้องเห็นแจ้งจนแล้วจิตเขาไม่รั่วเลยมีสมาธิทั้งวันไม่หลุดไม่ไหลไปไหนฉะนั้นตรงนั้นน่ะมันต้องไม่มาตรฐานไม่ใช่ว่าเห็นนิดๆส่วนใดส่วนหนึ่งเห็นนิดๆหน่อยๆไม่ใช่ต้องเห็นทั้งล่างเห็นทั้งหมดทีเดียวหมดเลยเพราะว่าขอการแล้วผมอยากจะพูดเรื่องของผมครับผมอยากแค่หลวงพ่อช่วยผมหน่อยได้ไหมครับช่วยอะไรครับผมตอนนี้ก็อายุ33แล้วลำบากมา
ข้ามานานแล้วแล้วก็ผมก็มั่นใจว่านะหลวงพ่อเทศสามารถนะในโลกนี้นะผมมั่นใจนะมีปัญญามากสุดยอดเลยผมไม่เคยฟังคดองนายไม่ถนัดเลยผมฟังหลวงพ่อนะชัดเจนมากครับหลวงพ่อเทศสามารถนะสุดยอดเลยในใจผมนะและผมอยากจะบอกหลวงพ่อว่าผมอยากจะขอบวชนะอยู่ที่วัดหลวงพ่อเนี่ยอย่าเป็นลูกเสร็จหลวงพ่อได้ไหมแล้วก็เรื่องลำบากนะผมมีเยอะแยะครับตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรแล้วครับแฟนผมก็ตายแล้วแล้วก็พ่อแม่ผมก็แตกแยกกันตั้งแต่เด็กๆแล้วครับแล้วก็เลิกกันนะมีผัวมายมีเมียมายครับผมก็ทำงานเมืองไทยมา20ปีแล้วแล้วก็ทำงานก็หนักด้วยเจอแต่ทุกแก่หลายๆเจอแต่วนหน้าหลายๆแล้วก็เจอแต่คนหลังแก่มาหลายปีแล้วตอนนี้ก็เพราะว่านะผมนี่อยู่ในบุญโลกนี่ถ้าใช้ชีวิตนี่ลำบากมากเลยและผมปฏิบัติมา9ปีแล้วตั้งแต่บวชมาตั้งแต่อายุ23ครับแล้วก็ไม่ทราบว่านะที่ผมรู้ธรรมะนี่ผมอธิบายกับหลวงพ่อนี่ผมอธิบายหน่อยก็ได้ครับมันจะมีจริงหรือเปล่าไม่จริงหรือเปล่าครับเพราะว่าเมื่อก่อนก็ผมพอหาหลวงพ่อแล้วครับกายเวทนาจิตธรรมสมบูรณ์แล้วเพราะว่าผมรู้ในตรงที่หน้าอกครับอยู่ภายในครับยินร้อนอ่อนแข็งโยนตึงสบายไม่สบายครับและตอนนี้ยังมีอิดใหม่ๆครับเหมือนที่ไม่ทรายแต่ยังไม่ทรายนะมันคืออะไรครับคืออะไรคุณโยมไม่ใช่หรืออะไรคุณโยมเลยครับขออีกครั้งหนึ่งเย็นร้อนอ่อนแข็งยอนตึงมันมีอยู่ครับสบายไม่สบายแล้วเหมือนที่ไม่ติดอยู่ไม่ใต้น่ะมันติดอยู่ไม่ใต้น่ะถ้าผมสติผมตั้งไว้ตรงนั้นน่ะมันสบายใจมากครับคือสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่หรอกครับน่าจะเป็นร้อนแข็งครับเย็นคือความจริงแล้วเนี่ยมันเอาจิตไปตั้งตรงนั้นเนี่ยมันไม่ถูกนะไม่ถูกเพราะเราไปตั้งเวทนาตรงนั้นเนี่ยมันเป็นผัสสะแล้วเขาเรียกว่าสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เขาเรียกว่าอทุกข์ก็มาสุขนั่นเองแต่ว่าตั้งอยู่ที่กายดีกว่าตั้งที่กายของเราเนี่ยตั้งไว้ให้เห็นกายอยู่ตลอดเวลาอันนั้นแหละเขาเรียกว่าเวทนาที่เห็นอยู่ในและก็ลักษณะการเห็นกายไปด้วยนั่นถึงจะดีถ้าเราจิตไปตั้งเวทนาและกายเราหายไม่ดีเลยไม่ดีนะแล้วพอมันยินร้อนอ่อนแข็งยองตึงนี่มันคือยังไงไม่ต้องสนใจตรงนั้นไม่ต้องสนใจตรงนั้นสนใจแต่ว่าเราเห็นกายไว้ก่อนถ้าเราจิตจับตรงนั้นอากายเราก็หายแล้วยินร้อนอ่อนแข็งแล้วตึงอะไรเนี่ยมันเป็นอาการของจิตที่เราไปดูจิตเองเอาจิตดูจิตนะมันเป็นอย่างนั้นอันนั้นไม่ดีเลยไม่ค่อยดีเลยเอาจิตตั้งไว้กายเห็นตัวเองเป็นอสุภะดีกว่านะเห็นตัวเองเป็นอสุภะบางครั้งก็โกรธถ้าเป็นแบบนั้นครับมันยังจิตบางครั้งก็เจ็บบางครั้งก็โกรธบางครั้งมันจิตมันอยู่ข้างนอกน่ะมันอยู่ข้างนอกเกินไปน่ะเราอยู่ที่ตัวเราดีกว่าแล้วมันจะมีหลักกว่าจิตเราอย่าลอยตัวอย่าไปอยู่ที่อื่นอยู่ในกายเราอย่างเดียวจะเห็นกายตัวเองเป็นอสุภะอยู่ทำอย่างนั้นอย่างเดียวนะถ้าเกิดว่าผมอยากจะขอบวชก็หลวงพ่ออยู่วัดหลวงหลุดไปแล้วก็ลองทำดูก่อนเนาะลองพิจารณาดูก่อนทำดูก่อนเพราะว่าการบวชนี่ไม่ใช่สำคัญอะไรสำคัญว่าบวชแล้วทำหรือไม่หรือว่าตอนที่เราทำนั่นแหละบวชก็ช่างไม่บวชก็ช่างขอให้ทำเนี่ยเป็นเรื่องของสิ่งที่แน่นอนอยู่แล้วตรงนั้นน่ะเราอยากให้ทุกคนทำตรงนั้นมากกว่านะบวชแล้วไม่ทำก็ไม่ได้ไม่บวชไม่ทำก็ไม่ได้อยู่ที่ว่าบวชหรือไม่บวชแต่ว่าเราทำไปก่อนนะทำไปก่อนยังไงก็พิจารณาดูอีกทีเนาะพิจารณาดูอีกทีครับก็มี SFS เขียนเข้ามาครับอาจารย์เขียนมาว่านะครับป่าช้าทั้ง9คืออะไรครับอาจารย์ครับป่าช้าทั้ง9นี้ก็เป็นหมวดของการพิจารณากายในหมวดของกายในกายนะพิจารณากายของเราเนี่ยเขาเรียกว่า9ระยะ9ระยะหมายถึงว่าระยะที่1ก็คือคนเราตายวัน1ถึง3วันเป็นยังไงจาก3วันเป็น10วันเป็นยังไงอย่างเนี้ยแล้ว10วันแล้วเป็นถึง20วันเป็นยังไง30วัน40วันอะไรทำนองนั้นเป็นลักษณะ9ระยะนะเขาเรียกว่าป่าช้าหรือว่าศพ9ระยะอะไรกันเขาเรียกป่าช้า9หรือว่า
ศพ9ระยะว่าคนเราเนี่ยที่สุดแล้วเนี่ยจนถือว่าในที่สุดคนเราเหลือแต่กระดูกเหลือแต่ขี้เถ้าหรือว่าเหลือแต่กระดูกที่ผุผุเป็นดินเป็นน้ำเป็นหินเป็นทรายไปว่างั้นเถอะอันนั้นเขาเรียกว่าศพ9ระยะนะครับอารมณ์อัพยากฤตที่เป็นอย่างไรครับพระอาจารย์อารมณ์อัพยากฤตนะอัพยากฤตนะครับเขาเรียกว่าอารมณ์อัพยากฤตเนี่ยเป็นอารมณ์กลางๆนะอารมณ์กลางๆที่ว่าสุขไม่ใช่ทุกข์ไม่ใช่อย่างที่เมื่อกี้นะเขาว่าอะไรก็ไม่ใช่เนี่ยมันเป็นกลางๆแล้วกลางๆอัพยากฤตเนี่ยมีทั้งว่าเป็นอารมณ์ที่ที่เป็นอารมณ์ที่อยู่ข้างนอกเขาเรียกว่ากามาวจรแล้วก็อัพยากฤตในลักษณะของการในอยู่ในอายมรรคนะก็เหมือนกับว่าอุเบกขาเองอัพยากฤตก็คือทำใจอุเบกขากลางๆไว้ทั้งมีอารมณ์และเนื่องไม่เนื่องด้วยอารมณ์ก็เรียกอัพยากฤตธรรมนะเป็นกระทำที่กลางๆนะสุขก็ไม่ใช่ทุกข์ก็ไม่ใช่เป็นอารมณ์เรื่อยๆเปื่อยๆอารมณ์เฉยๆอะไรทำนองนั้นก็จัดเป็นว่าอัพยากฤตหมดเลยนะเป็นธรรมกลางๆก็แล้วอารมณ์กลางๆก็แล้วกันคุณมีทางบ้านเขียนเข้ามาครับอาจารย์ครับจากคุณโยมมณะนะครับจากโคราชเขียนมาว่าถ้าถือศีล5ทุกวัน ถ้าเราจะไม่กินข้าวเย็นนะครับจะได้บุญจากศีลข้อนี้เพิ่มขึ้นอีกสักหน่อยไหมครับอาจารย์คือบุญกุศลของศีลเนี่ยไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะได้บุญตรงไหนเขาเรียกว่าบุญศีลก็มีขอบเขตแค่ศีลเพราะศีลเนี่ยมาแก้ที่กายวาจาแต่ไม่ได้แก้ที่ใจนะเข้าใจไหมว่ายาสำหรับนี้เนี่ยยาขนาดนี้เขาใช้ทาแก้พกดำดำเขียวหรือว่าแมลงสัตว์กัดต่อยยานี่แก้อย่างนี้ศีลเนี่ยแก้ขอบเขตว่ากายวาจาแต่ภายในมันแก้ไม่ได้ภายในก็คือใจฉะนั้นเราถือศีล5แต่ว่าไม่ได้ไม่ทานข้าวเย็นเนี่ยถามว่าจะได้บุญไหมเนี่ยมันแทบจะไม่มีคำว่าบุญมันอยู่ที่ว่าการประพฤติปฏิบัติสู้เราทานหรือก็ได้ไม่ทานก็ได้แล้วแต่ใจชอบแต่ว่าเราหนักที่ภาวนาถ้าเราหนักภาวนาจริงๆแล้วเนี่ยการปฏิบัติของมากเนี่ยศีล8อาจจะแพ้เราก็ได้ศีล227อาจจะแพ้เราจะดีกว่านั้นอย่ากว่านั้นก็ได้เพราะว่ามันอยู่ที่ว่าทั้งหมดไม่ว่าทานก็ดีว่าศีลก็ดีจุดมุ่งหมายก็คือทำจิตให้ดีขึ้นนั่นเองเขาเรียกว่าอุปกรณ์หรือว่าเป็นสิ่งเอื้ออำนวยทานก็ดีศีลก็ดีเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยให้จิตเราเนี่ยเป็นสมาธิแต่เมื่อตัวสมาธิเองเนี่ยเราไม่ได้อบรมทุกอย่างก็ไม่มีผลอะไรเช่นว่าเป็นพระเนี่ยศีล227เนี่ยเป็นแค่ศีลทำไมท่านดีไม่ได้ท่านสึกไปเนี่ยทำไมศีลเยอะทำไมท่านนั่งสมาธิสงบไหมก็ไม่สงบเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าสงบขึ้นนะไม่ใช่ว่าศีลมากสงบมากศีลน้อยสงบน้อยไม่ใช่อยู่ตรงนั้นไม่ใช่ตัวชี้ขาดว่าตรงนั้นทำให้ศีลมากทำให้เราสงบมากไม่เกี่ยวมันเกี่ยวว่าส่วนไหนส่วนนั้นส่วนศีลก็กายวาจาส่วนภาวนาก็คือเรื่องใจแต่เรากายวาจาเรารักษาได้แต่ใจเราไม่ภาวนาไม่มีผลอะไรใจก็ฟุ้งดีไม่ดีฟุ้งมั่งมากหรือว่าทำไม่สงบมากก็กายวาจาก็ไม่ดีไปด้วยตัวใจเป็นหัวหน้าทุกอย่างใจเป็นประธานนะท่านนั้นใจตัวใจนั้นสำคัญไม่ว่าศีล5ศีลอะไรก็แล้วแต่ทำใจภาวนาเนี่ยดีที่สุดทำตรงนั้นได้ทุกอย่างก็ดีหมดไม่อยู่ที่ว่าทานข้าวหรือไม่ทานข้าวแต่ว่าศีล เป็นสิ่งเอื้ออำนวยเท่านั้นเองว่าทำให้เราเนี่ยสมาธิศีลดีสมาธิก็ดีถ้าศีลไม่ดีสมาธิก็ไม่ดีแต่ถ้าศีลดีแต่สมาธิไม่ได้ทำเนื้อทำน้อยมันก็ไม่ได้อะไรนะเป็นอันว่ามันเป็นสิ่งที่เอื้ออำนวยกันแล้วกันทำให้เราเนี่ยมีอะไร ขึ้นไปยิ่งขึ้นไปวันนี้เวลาแล้วรายการเราก็หมดแล้วนะก็ขอการครับทางรายการธรรมะสว่างใจวันนี้ก็หมดเวลาของรายการนะครับก็วันนี้ด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์สรัญทขายาโนนะครับท่านก็ได้มาตอบปัญหาและข้อปฏิบัติในวันนี้ครับส่วนสาธุชนใดมีข้อติชมรายการแนะนำรายการนะครับก็ยังสามารถเขียนจดหมายจ้างสองที่โอสังฆทานนะครับวงเล็บรายการธรรมะสว่างเคลิกที่100/1 หมู่ 3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11,000นะครับหรือต้องการรับชมรายการธรรมะสว่างใจย้อนหลังก็ยังสามารถรับชมในคลิปนะครับบนเว็บ sdbtv999.tv ครับสามารถรับชมเป็นประจำทุกวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา16:00 นถึงเวลา18:00 นนะครับในรายการตามขออนุโมทนาสาธุสายนะครับที่ทรงร่วมกับรายการธรรมะสว่างใจในวันนี้ชื่อท้ายนี้ของรายการก็ขอโอกาสนิมนต์พระอาจารย์จรัญทขายโนได้สู่ให้พรจงครับขอบคุณครับ
ก็ขอให้สาธุชนทั้งหลายมีความสุขความเจริญรู้แจ้งเห็นธรรมในพระธรรมคำสอนพระเจ้าทุกคนทุกท่านเถิดโลกของทีวีใบนี้ที่เราจะถามเป็นโลกของธรรมะ